เจริญศึกษาทุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นรายการธรรมสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาเราก็มาคุยกันรายการนี้ก็ญาติโยมก็สามารถที่จะถามปัญหาต่างๆได้แล้วก็ปัญหาที่ควรถามก็คือการประพฤติปฏิบัติเป็นคำถามที่เรารู้ได้ยากเข้าใจได้ยากเราถือว่ารายการนี้ก็มีทางออกหมายถึงว่ามาคุยกันมาปรึกษากันมาคุยกันว่าการปฏิบัติอย่างไรที่เราสามารถที่จะเข้าสู่พระธรรมคำสอนพุทธเจ้าอย่างถูกต้องเราก็มาคุยกันในรายการนี้ญาติโยมก็โทรมาได้เลยนะก็เบอร์โทรต่างๆก็คงจะปรากฏที่จอนะแล้วก็พระท่านบอกไปส่วนยังไม่มีอะไรยังไม่มีใครถามนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆไปก่อนก็คือว่าการที่เรามาเรียนรู้พระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเพื่อให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าพ้นทุกข์จุดหมายของพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์นั้นก็คือการทำลายกิเลสนั่นเองแสดงว่ากิเลสของเรานั้นคือความทุกข์ของคนทุกคนและเราเองทุกคนเกิดมาก็ตามกิเลสเราอยู่เสมอกิเลสก็เลยว่ามากมายแล้วก็งอกงามไพบูลย์ซึ่งเราเห็นว่ายิ่งมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะมากขึ้นในกิเลสเราก็คือว่าเป็นความทุกข์ของทุกคนนั่นเองครับมีสายเข้ามาเนาะสายขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากตราดครับจากโยมสิงหราชสิงหราชเจริญพรใจโยมฮัลโหลนมัสการท่านพระอาจารย์วินัยอุทาโยและท่านพระอาจารย์ท่านพ่อพระอาจารย์จรัญทักกายานุที่เคารพสักการะอย่างสูงครับเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามไหมโยมผมไม่มีอะไรจะถามแต่ว่าผมชื่นชมเมื่อวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้แต่ว่าท่านพ่อจรัญพูดเรื่องมารยาทเกี่ยวกับพระอริยสงฆ์เกี่ยวกับปัญญาเกี่ยวกับชาติสติโอ้ผมอยากฟังท่านพูดบ่อยนี่แต่ว่าต้องขอใช้คำว่าต้องหยุดงานฟังถึงจะได้สติปัญญาแต่ว่าท่านพูดออกมาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละปัญหานั้นฟังแทบจะว่ามันต้องถามครับบรรยายละเอียดจริงๆฟังแล้วคนที่ขาดสติน่าจะฟังตรงนี้ครับเพราะนั้นท่านพ่อบรรยายผมอยากเข้าใกล้ท่านอยากอยู่กับท่านทีเดียวแล้วครับนี่คือพูดตามหลักความที่ผมฟังดูครับแต่ว่าสถานีนี้ผมฟังมาตั้งแต่แรกเริ่มเปิดไปใหม่เพราะว่าหยุดพักชั่วขณะเวลามีคสช.ปฏิวัติชั่วนั้นหน่อยแล้วก็เปิดหาตลอดจนกระทั่งมันเจอแล้วก็ฟังมาตลอดด้วยระยะเวลาที่มีเวลาพอจะฟังได้แต่ขณะเดียวกันนี้ผมขอกราบชื่นชมท่านพ่อจรัญที่ท่านมีธรรมะแต่ละครั้งแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นนั้นน่ะฟังเกิดอยากจะโอ้ครับท่านพ่อครับถ้าพระคุณเจ้ามีอย่างท่านพ่อทั่วประเทศทั่วโลกครับเพราะว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยอยู่คู่โลกไปจนแตกสลายออกมานั่นแหละครับเพราะว่า
โอ้ท่านเข้าถึงธรรมะสุดยอดจริงๆครับผมกราบนมัสการด้วยความเคารพสักการะเท่านี้นะครับกราบขอบคุณครับผมสาธุนะสาธุก็โยมสิงหราชก็คงจะติดตามรายการมารายการของตมาเองก็มีการตอบปัญหาเราก็ตอบไปด้วยเทศไปด้วยแต่รายการเทศนั้นเราจะเทศละเอียดเลยแต่ว่าไม่มีใครถามก็ตามเราจะเทศเป็นเรื่องลักษณะว่าตามลำดับของการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจยากจริงๆเราต้องลงสนามจริงๆถึงจะได้มีคำตอบออกมาและเราจะต้องลงการประพฤติปฏิบัติมายาวนานนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะอยู่ในวิสัยของตรรกะหรือการประเมินหรือการประมาณหรือการคาดคะเนการคาดการต่างๆไม่อยู่ในวิสัยเหล่านี้ฉะนั้นการที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนนั้นเป็นการพิสูจน์เลยว่าคำสอนพุทธเจ้ามีจริงไหมแล้วก็ทำแล้วมีผลไหมผลอันนั้นเป็นอย่างไรเราอยากจะพิสูจน์คำสอนพุทธเจ้าก็ต้องลงสนามว่างั้นต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเราถึงจะได้คำตอบมาอย่างดีก็ได้อธิบายไปตามลำดับตามเวลาหรือว่าแง่มุมต่างๆที่เห็นว่านะทุกคนมีการปฏิบัติอย่างหลากหลายวิธีและสุดท้ายจะเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายทางที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรก็อธิบายไปตามลำดับก็มาร่วม10ปีมาแล้วนะก็อธิบายมาก็โมทนาสาธุนะที่ได้เข้าใจความหมายหลายอย่างนะตอนนี้ก็โยมก็โทรมาได้เลยนะก็มีอะไรก็โทรมาได้นะช่วงนี้ยังไม่โทรนี้ก็คงจะพูดเรื่องธรรมะไปพลางๆก่อนแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจว่าจะเป็นการขาดช่วงขาดตอนก็โทรมาได้เลยเราก็จะเว้นช่วงให้เป็นระยะก็พูดค้างไว้เมื่อกี้ว่ากิเลส3ตัวของเรานั้นเป็นทุกข์ของเรามากมายเราไม่ใช่ว่าเราไม่เดินตามทางกิเลสเราเดินตามทางกิเลสมาตลอดก็ทำให้เราเห็นได้ว่าทุกข์เนาะทำให้เราได้เห็นว่ากิเลสเป็นเครื่องพันธนาการของจิตถามว่ากิเลสเหล่านี้เนี่ยราคะโทสะโมหะนี่เกิดได้อย่างไรสถานการณ์หรือว่าการเกิดของเขานี่การปรากฏการของเขานั้นปรากฏอย่างไรก็คือว่าจิตของเรานั้นคิดไปข้างนอกนั่นเองนะเขาเรียกว่าคิดไปทางตาทางหูซึ่งตาหูเนี่ยเป็นประตูนะเป็นประตูของใจที่ออกไปรับรู้อารมณ์ต่างๆเมื่อออกไปแล้วก็คิดถึงสิ่งรอบตัวเราแต่ไม่ยกเว้นตัวเราไว้เขาเรียกว่าสิ่งนอกตัวของเราก็คือผู้อื่นนั่นเองหรือสิ่งอื่นหรือจะเป็นของที่เป็นบัวบุคคลหรือว่าเป็นสิ่งของหรือสถานที่อะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเป็นการคิดไปภายนอกภายนอกเหล่านั้นเองเป็นบ่อเกิดของกิเลส3ตัวนี้ทำให้เกิดราคะโทสะโมหะแล้วกิเลส3ตัวนี้ก็งอกงามในการทำจิตอย่างนั้นในการไปของจิตอย่างนั้นนี่เองจึงว่ากิเลส3ตัวเกิดได้ด้วยวิธีว่าจิตเราส่งไปข้างนอกคิดถึงผู้อื่นนั่นเองนะวันนี้เราจะดับกิเลสก็คือดับวงจรอันนี้ซะนะไม่ให้มันมีต่อไปนั่นเองมีสายเข้ามาเอาสายก่อนครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากประจวบคีรีขันธ์ครับจากโยมยุพดีเจริญพรใจโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้ง2รูปนะคะเจริญพรเจริญพรรู้อยากที่ลูกฟังพ่อบอกว่าเราต้องนึกถึงความตายทุกลมหายใจแต่ไม่ใช่ว่าทุกลมหายใจบางครั้งลูกทำงานเนี้ยบางครั้งก็เริ่มขี้เกียจขึ้นมาอุ้ยเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราก็มันเป็นสุขสบายทำให้เราขยันแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าเวลาก่อนจะเราจะทุกลมหายใจให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมสงฆ์และทีลูกสงสัยว่านึกถึงพระพุทธพระธรรมสงฆ์แต่นี้ลูกก็เกิดมาเป็นมนุษย์ลูกก็ทำผิดตั้งเยอะทำถูกก็เยอะแต่นี้ผมอยากทราบว่าถ้าลูกจะสิ้นลมหายใจนึกถึงพระพุทธพระธรรมสงฆ์แล้วอีกนึกนึงอ่ะถึงยังไงลูกอยากฟังจิตนึกแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหม จิตนึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วจิตจะไปยังไงใช่ไหมจ้ะลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าคะได้ก็คือว่า เขาเรียกว่านึกมีสองนึกนะนึกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่านึกในอารมณ์ต่างๆเขาเรียกว่านึกอยู่ในกุศลในกามาวจรกามาวจรกุศลอันนี้คือกุศลในกามาวจร อย่างหนึ่งแล้วก็กุศลในอริยมรรคสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันคติก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่า
เราจะตายหรือว่าเราปกติเราอยู่ไปก็นึกถึงว่าเราจะตายนะเราต้องทำความดีไว้นะนึกอย่างนี้ก็ดีหรือว่าเราควรจะทำอะไรที่ดีๆสอนตัวเองให้ทำดีอยู่ในศีลในธรรมอยู่อย่างนี้หรือว่านึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าท่านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทำให้เราได้เข้าถึงความดีต่างๆเหล่านั้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกว่านึกลอยๆไม่มีเป้าหมายเป้าหมายเหล่านั้นเขาเรียกว่าลอยตัวเขาเรียกว่าเป็นกามาวจรการคิดที่ส่งไปทางตาทางหูเนี่ยเขาเรียกว่ากามาวจรหมดกามาวจรแปลว่าท่องเที่ยวอยู่ในกามนะชั้นกามาวจรจะเกิดมนุษย์และเทวดาถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะไปเกิดมนุษย์และเทวดาแต่ถ้าใครคิดถึงตัวเองเห็นภาพตัวเองอยู่เห็นร่างกายอาการ32อยู่ขณะนั้นเราเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในที่นั้นด้วยแล้วก็เห็นตัวเองไปด้วยเห็นภาพร่างกายไปด้วยแล้วก็นึกถึงความตายด้วยนึกถึงพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าด้วยขณะที่ตายไปเนี่ยกุศลชนิดนี้เขาเรียกว่ากุศลในอริยมรรคอันนี้ก็จะมีการที่มีภพชาติที่หลงเหลืออยู่ก็คือจะต้องเป็นหลงเหลือที่ภพชาติที่ดีกว่ากามาวจรเขาเรียกว่าถึงแม้เราจะหลงเหลือเป็นเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาอาจจะปิดนรกก็ได้ถ้าเราเห็นตัวเองได้อย่างนี้จะดีกว่ากุศลชนิดนี้เขาเรียกว่ากุศลอริยมรรคฉะนั้นมันมี2กุศลแต่ในบรรดากุศลทั้งหมดเนี่ยก็ดีทั้งนั้นนะแต่ว่าดีที่สุดก็คืออริยมรรคนะอันนี้เราก็คิดไปตามนั้นเป้าหมายของเราก็คืออารมณ์นึกถึงความดีต่างๆนั่นเองเราก็นำไปสู่สุคติได้นะเกิดในทางที่ดีนั่นเองแต่ถ้านึกชั่วนึกไปทางไม่ดีเนี่ยเราก็ตกต่ำนะขอตอบแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่เนาะครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอุดรธานีครับจากโยมฉลาดเจริญพรจ้าโยมครับสวัสดีครับเจริญพรเจริญพรขอนามัสการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยว่าจะถามหลวงพ่อว่ามาถูกทางหรือเปล่าไอปกติแล้วผมนั่งสมาธินะผมจะไม่เคยผ่านไปสัก40นาทีจะไม่เคยผ่านเลยแล้วผมมาเพ่งเทียนหันมาเพ่งเทียนจนเทียนหมดเล่มจนไม่เกิดอาการปวดไม่เกิดอาการอะไรเลยจนเทียนหมดเล่มจนได้เกือบ2ชั่วโมงอะครับอย่างนี้ผมมาถูกทางไหมครับ คือถูกทางอย่างหนึ่งแต่ไม่ถูกทางอย่างหนึ่งนะมันเหมือนกับว่าถูกไปอีกทางหนึ่งอย่างนั้นเขาเรียกว่าเน้นสมาธิมีกสิณเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าเพ่งเทียนเนี่ยเหมือนกับว่าให้จิตจับที่ไฟจับที่เทียนเพื่อให้จิตรวมตัวให้นิ่งอย่างนี้ต้องการเหมือนกับว่าให้จิตในรวมตัวเป็นฌานนั่นเองฉะนั้นถูกอย่างฌานนะทำอย่างนั้นก็ถูกลักษณะของฌานแต่ไม่ถูกอย่างหนึ่งก็คือญาณหรือว่าอริยมรรคนี้ไม่ถูกไม่ใช่ทางเส้นนี้เราจะต้องเอาจิตมาพิจารณาตัวเราอันนั้นถูกอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นถามว่าถูกไหมก็ถูกอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ถูกอีกอย่างหนึ่งเนาะมันถูกคนละอย่างกันคนมันมีสองสมาธิเนี่ยฌานกับญาณแต่ถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นญาณอันนี้จะเป็นอริยมรรคอันนี้ดีมากแต่ถ้าอย่างนั้นเป็นฌานนั้นละกิเลสไม่ได้นะนิ่งเฉยๆนะแต่ละกิเลสไม่ได้ก็ทุกอย่างหนึ่งแล้วโยมเนาะครับก็ทุกอย่างหนึ่งแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งโยมยังไม่มีเนาะตอนที่ผมนั่งสมาธิตอนที่ว่ายังไม่ผ่านใน40นาทีไปได้น่ะก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้พิจารณากายไม่ได้พิจารณาอะไรเลยครับพอจะพิจารณาก็ผ่านไม่ได้ปวดก่อนก็เลยหันมาเพ่งเทียนก็เพ่งวันนี้แหละครับพอเพ่งเสร็จพอหลวงพ่อมาก็เลยได้โอกาสถามหลวงพ่อเลยครับอ๋อคือเราอยากจะให้มาทางพิจารณาตัวมากกว่าตรงนั้นอะไม่ยากถ้าเราพิจารณาตัวได้เนี่ยตรงนั้นเรื่องเล็กน้อยเองแต่ถ้าเราพิจารณาไม่ตัวไม่ได้อันนั้นยากเลยอันนั้นจะได้ยากด้วยนะเพราะว่าตรงพิจารณาตัวเนี่ยมันเป็นฐานใหญ่เขาเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าได้อันนี้ได้ทุกอย่างถ้าไม่ได้อันนี้เนี่ยอย่างอื่นก็ยากหมดเลยมันจะไม่ได้ครับนะถ้าใครอยากได้สมาธิมากๆนะเน้นเห็นตัวเองไว้ก่อนแล้วจะได้ตรงนี้แล้วจบเลยสมาธิอื่นอยู่ในกำมือหมดเลยครับผมครับ
นะขอบพระคุณหลวงพ่อสาธุนะจะไม่รบกวนใครครับครับการที่เรา เราปฏิบัติเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราต้องปฏิบัติมรรคก่อนมรรคหรือสติปัฏฐาน4นี้เป็นสิ่งเดียวกันนะเป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่ามรรคเนี่ยก็มีสติปัฏฐาน4อยู่ในนั้นด้วยก็คือข้อที่7นะฉะนั้นสติปัฏฐาน4นะก็มีมรรคอยู่ในข้อที่4เขาเรียกว่าอยู่กันและกันเป็นสิ่งที่อันเดียวกันจะกล่าวถึงมรรคก็สติปัฏฐาน4นั่นแหละจะกล่าวสติปัฏฐาน4ก็มรรคว่าโดยความหมายแล้วเนี่ยมรรคเนี่ยสติปัฏฐาน4เหมือนกับลงสนามมรรคเหมือนแผนที่ขั้นคนคนหนึ่งเนี่ยมีแต่แผนที่ไม่ลงสนามก็ไม่ได้ลงสนามไม่มีแผนที่ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทั้งสองต้องไปด้วยกันทั้งลงสถานที่สนามแล้วก็มีแผนที่ด้วยเราถึงจะออกจากทางที่ลุ่มหลงนั้นได้อย่างเงี้ยเหมือนเราหลงทางอยู่นั่นแหละมีแผนที่ไปแล้วก็เดินไปแล้วก็มีแผนที่ไปแล้วก็ลงในพื้นที่ด้วยไม่ใช่มีแต่แผนที่อย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่เดินอย่างเดียวมีทั้งสองถึงจะครบองค์ประกอบของการทำฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยชื่อว่ามรรคก็ถูกอบรมแล้วถ้าเราอบรมสติปัฏฐาน4ถ้าเราอบรมมรรคชื่อว่าสติปัฏฐาน4ก็มาถูกว่าอบรมแล้วฉะนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งสองแล้วเราต้องทำตรงนี้ก่อนสมาธิอื่นเนี่ยเรื่องฌานเนี่ยเราได้ทีหลังไม่ยากแต่ถ้าได้ตรงนี้แล้วเนี่ยฌานนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ยังไงก็ได้นะส่วนมากคนจะไปเอาฌานก่อนเนี่ยมันยากแล้วก็ได้แล้วก็เสื่อมได้ง่ายอีกไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาก่อนนะเราเอามาพิจารณาร่างกายอริยมรรคก่อนถ้าได้ตรงนี้แล้วฌานได้ทุกอย่างที่พุทธเจ้ากล่าวว่าเราได้ฌานทั้ง4อย่างไม่ยากไม่ลำบากนะถ้าเรามีสติปัฏฐาน4ได้อย่างไม่ยากไม่ลำบากแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยไม่เห็นสติปัฏฐาน4ไม่เห็นตัวเองเนี่ยยากลำบากหมดเลยเพราะว่าสมาธิมันทำไม่ได้ทำยากนั่นนะเพราะว่าจิตไม่อยู่กับตัวก็มีสายเข้ามาเนาะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมวรรณพรเจริญพรจ้าโยมนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรอยากจะทราบว่าแผ่เมตตานี้ทำยังไงเจ้าค่ะการแผ่เมตตาคำถามเดียวเนาะโยมเนาะทำยังไงเจ้าคะจะฟังเลยก็ได้นะแล้วแต่ถ้าไม่งั้นก็วางหูก่อนไปฟังทางโน้นก็ได้ก็คือว่าการแผ่เมตตาเนี่ยจะขอกล่าวรวมๆหน่อยว่าการแผ่เมตตากับการแผ่อุทิศบุญกุศลเนี่ยเราอยากคิดว่าอันเดียวกันการแผ่เมตตานี่อย่างหนึ่งการอุทิศบุญกุศลนี่อย่างหนึ่งแต่บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าอันเดียวกันแผ่เมตตาเนี่ยหมายถึงว่าแผ่ไมตรีจิตแผ่ความไม่เบียดเบียนหมายถึงว่าเอ้าเราก็สัตว์ทั้งหลายนะว่าเราจะไม่เบียดเบียนกันนะเราขอเป็นมิตรกับทุกคนเป็นมิตรทุกคนไม่พยาบาทไม่จองเวรใครไม่เบียดเบียนใครขอให้เราขอให้ท่านทั้งหลายไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ให้มีความสุขแผ่ไปไม่มีประมาณอย่างนี้เขาเรียกว่าแผ่เมตตาส่วนอุทิศบุญกุศลเราก็แผ่ไปที่เมตตาว่าเราจะไม่พยาบาทใครไม่จองเวรใครให้ความปรารถนาดีของเรานะกระทบทุกคนในโลกเหมือนกับว่าไปแผ่กับหมู่สัตว์ทั้งหลายอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าแผ่เมตตาค่ะหนูขอถามอีกสักสองข้อนะคะเวลาหนูสวดมนต์ไหว้พระตอนเย็นหนูก็จะก่อนนอนหนูก็สวดมนต์แล้วก็ท่องพุทโธสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วหนูก็ท่องอิติปิโสอะไรอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณตอนนุกหนูก็สงนึกถึงพระพุทธเจ้าหนูสงสารท่านค่ะที่ท่านบำเพ็ญเพียรมาหนูว่าพระพุทธเจ้าถ้ามีจริงนะเจ้าค่ะหนูสงสารท่านค่ะแล้วจริงหนูว่าพุทธรูปแล้วค่ะหนูก็ข้ามไหลมันซึมมาสงสารท่านนะคะไม่มีได้ยังไงโยมไปอินเดียก็เห็นสถานที่อยู่นะหลักฐานพยานก็ยังมีอยู่นะมีจริงนั่นแหละก็หนูเชื่อว่าต้องมีจริงเจ้าค่ะหลักฐานก็ยังมีค่ะว่าหนูสงสารหนูเป็นคนไปแกล้งว่าสงสารเขาค่ะแต่หนูก็ช่วยอะไรไม่ได้เรื่องสงสารอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นอะไรหนูพ่อหนูก็สงสารก็ดีแล้วการสงสารนี่ถือว่าเราเขาเรียกว่ามีไปดีจิตแต่ทุกๆคนนั่นเองมีความปรารถนาดีไม่เบียดเบียนใครค่ะก็ดีแล้วการสงสารทำให้เราเนี่ย
ขาเรียกว่าไม่เป็นคนไม่มีความโกรธนะไม่โกรธใครไม่ค่อยเป็นนะจะไม่ตาสงสารนะจิตเมตตานั่นเองจิตเมตตาค่ะแล้วค่ะดีแล้วเนาะสาธุเนาะสาธุก็แล้วก็ขอต่อนิดหนึ่งอย่างที่ค้างไว้เมื่อกี้ว่าการแผ่เมตตากับการอุทิศบุญกุศลนะการอุทิศบุญกุศลเนี่ยเราอุทิศไปเฉพาะเจาะจงกับคนที่เราจะต้องอุทิศให้เช่นว่าปู่ย่าตายายหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าอะไรก็ได้ที่เราเห็นว่าเจ้าที่เจ้าทางเราคืออุทิศบุญกุศลให้เฉพาะบุคคลนั้นๆที่เราต้องการก็หมายถึงนึกถึงบุญกุศลเราที่เราทำมาว่าบุญกุศลใดที่เราทำมานี้ขอบุญกุศลนั้นให้มีส่วนให้เขามีส่วนได้บุญตรงนั้นด้วยแล้วก็บุญเนี่ยไปให้เขาอันนี้ไม่ใช่เมตตานี่คือให้บุญนะเมตตานั้นคือไม่ได้ให้บุญให้ความไมตรีจิตให้ทุกคนไม่เป็นเวรภัยกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็ทุกคนมีความสุขคือปรารถนาไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำไปเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้จิตเราเนี่ยไม่พยาบาทใครนะทำจริงทำไว้นี่ทำตรงนี้เนี่ยเพื่อแก้ตัวเองนะแก้ตัวเองว่าทำไปทำไปเนี่ยความพยาบาทเราจะไม่ค่อยมีลดลงความจริงแล้วทำเพื่อการขัดเกลาตัวเองนั่นเองนะการแผ่เมตตาคือการขัดเกลาว่าให้เราไม่ให้มีความโกรธกับใครนะก็มีสายเข้ามานะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครครับจากโยมปรารถนาเจริญพรใจโยมนักการค่ะหลวงพ่อจเจริญพรจเจริญพรค่ะคือดิฉันมีปัญหากับแม่แล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยมีแต่วิญญาณได้ตายไปแล้วมีวิญญาณอยู่ตรงนั้นจะบาปไหมคะเพราะว่าไม่อยากนึกไม่อยากคิดยังไงนะยังไงนะลองเล่าใหม่ที่เวลามีปัญหากับบุพการีแล้วเราก็ทำตัวให้เราเหมือนกับว่าเราตายไปแล้วมีแต่วิญญาณอยู่ตรงนั้นเราจะได้ไม่ต้องคิดไม่ต้องกระทำผิดอะไรถูกต้องไหมคะเหมือนกับเรามีแต่วิญญาณแล้วร่างกายเราตายไปแล้วอ่ะถูกต้องไหมแสดงว่าโยมนึกลักษณะให้เป็นอุบายใช่ไหมให้เป็นอุบายถูกต้องค่ะให้เป็นอุบายให้เราเนี่ยไม่ถือสาอะไรมากความใช่ไหมคือให้เรามีแต่วิญญาณได้นั่งฟังอยู่ตรงนั้นได้รับรู้แค่วิญญาณก็ได้เป็นอุบายหนึ่งนะอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าบุพการีของเราอาจจะเป็นคนที่แก่แล้วนะก็อาจจะจู้จี้ขี้บ่นอะไรเราอาจจะรำคาญในการพูดแต่ว่าเราก็กลัวบาปเราจะทำยังไงกับการที่ว่าไม่นึกทางที่ไม่ดีก็เลยหาอุบายนะให้ว่าเราเหมือนตายไปแล้วมีแต่วิญญาณฟังก็แล้วกันทำนองนั้นไปก็คงอย่างนี้เนาะได้โยมไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องทำหน้าที่อย่างถูกต้องของเรานะเราก็อย่าถือสามากเราสังเกตไหมตอนที่แม่เลี้ยงเราเนี่ยตอนเราเด็กๆไร้เดียงสาเราก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรแล้วแต่ท่านก็เลี้ยงเราแต่ทีนี้เราเลี้ยงท่านเนี่ยท่านแก่มากๆท่านก็เลอะเหมือนเด็กเราก็คิดว่าท่านก็ไม่ค่อยรู้อะไรละท่านสติปัญญาท่านก็เสื่อมละอาจจะหลงลืมคู่ที่ขี้บ่นครับดีเหมือนว่าเป็นเหมือนเด็กละแต่เราก็คิดว่าเลี้ยงเด็กเนี่ยก็เลี้ยงด้วยความเมตตาเลี้ยงด้วยความรักนั่นเองเราก็คิดอย่างนั้นสินะนี่ก็เป็นอุบายหนึ่งว่าเราไม่ถือสาอะไรกับการพูดการจาหรือการแสดงออกพ่อแม่เมื่อก่อนพ่อแม่เนี่ยอาจจะอายุน้อยอายุยังดีอยู่ก็มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เลี้ยงเรามาได้ถึงป่านนี้แหละนะมีการมีงานทำมีการอยู่ดีกินดีแต่ว่าแก่แล้วก็เลอะเลือนนะเราจะถือความเลอะเลือนนั้นเป็นความรำคาญเนี่ยเราไม่ควรเราคิดว่าตอนสมัยเราเด็กเนี่ยเราก็เลอะเลือนเหมือนกันแม่ก็ยังเลี้ยงเราได้นี่แม่ก็เหมือนอายุมากก็เหมือนเด็กนะถ้าเราคิดอย่างนี้ก็เป็นอุบายชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าอุบายอย่างที่ลมว่าเป็นเราไม่มีเวียนมีกรรมไหมคะคือถ้าเราคิดในแง่ที่จะตอบโต้หรือด้วยความอาฆาตหรือว่าไม่พอใจจริงมันก็เป็นเนาะเดี๋ยวลูกก็ทำเราอีกต่ออย่างเงี้ยมันจะเป็นได้เหมือนกันแต่เราพยายามที่จะปลอบใจหาอุบายปลอบใจตัวเองว่าทำยังไงจะเป็นคิดลักษณะแง่บวกเราก็คิดอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งที่โยมบอกว่าเราตายไปแล้วแง่หนึ่งแต่ว่าแง่ที่ตมาพูดมันจะเหมาะกว่านะที่ว่าเหมือนกับท่านก็เหมือนเด็กแล้วเนาะท่านก็เลอะเลือนคนแก่ก็อย่างนี้แหละแล้วไปถืออะไรมากมายก็ทำเป็นหูทวนลมก็ดูแลไปอย่างดีเท่านั้นเองจนกว่าท่านจะหมดลมนั่นแหละหมดอายุหมายถึงว่าเลี้ยงดูจนถึงที่สุดทำเหมือนดีทุกอย่างแล้วอย่าถือสาหาความเหมือนแม่ไม่ถือสาเด็กที่เลี้ยงสา
ที่ยังไร้เดียงสาอยู่นั้นทำเหมือนอย่างนั้นเลยแล้วก็สบายใจท่านนี้ไม่ถือสาอะไรมากนะเนาะลองดูเนาะค่ะสาธุสาธุก็คงจะหาอุบายเรื่องว่าคนแก่เนาะแต่คนแก่เนี่ยก็ต้องเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องแก่เราจะทำยังไงให้ไม่เป็นขนาดนั้นนะคนแก่ก็ต้องมีธรรมะนั่นเองถ้าเกิดว่าเราไม่มีธรรมะเนี่ยเลอะเลือนนะเลอะเลือนนะทำให้เป็นความรำคาญของบุตรหลานแล้วบุตรหลานก็กลัวบาปเหมือนกันแต่เขาจะทำใจได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยคนแก่ก็ต้องแก้ที่คนแก่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะแก้ที่ลูกหลานอย่างเดียวนะโยนให้ลูกหลานให้แก้เอาเองก็แล้วกันเราก็จะเลอะอย่างนี้แหละมันก็เกินไปฉะนั้นคนแก่ที่ไม่เลอะเลือนก็คือคนที่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมมีธรรมะนะจะไม่เลอะเลือนนะความเลอะเลือนก็จะน้อยลงไปดีไม่ดีจะไม่เลอะเลือนเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพระชนมายุถึง80ท่านกล่าวถึงตอนที่ก่อนจะปรินิพพานนั้นว่าอายุถึง80เนี่ยบุคคลอื่นเนี่ยมีการสติหลงลืมบ้างอะไรบ้างความจำหรือความที่อะไรต่างๆนี่คลาดเคลื่อนหมดเลยแต่พุทธเจ้าท่านบอกไม่เป็นนะด้วยความที่ว่าท่านก็มีเป็นผู้สูงสุดด้วยนะบารมีถึงขนาดเป็นพุทธเจ้าได้แต่เรานึกถึงว่าธรรมะของท่านนั้นก็มีส่วนนะทำให้ท่านเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็ทุกคนที่ปฏิบัติตามเนี่ยก็มีส่วนด้วยว่าคนจะไม่เลอะเลือนนะเพราะว่าธรรมะทำให้เราเนี่ยมีสติปัญญาแล้วก็มีสติที่สมบูรณ์ทำให้เราไม่เลอะเลือนได้ง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นความรำคาญของคนรอบข้างเรานะแล้วอันนี้คนเราทุกคนก็ต้องเตรียมนะเพราะว่าวันหนึ่งเราก็ต้องแก่นะที่เป็นเช่นนั้นนะเราก็ต้องเตรียมกันจะให้โยนคนอื่นทำใจเราไม่ได้แก้ไขตัวเองก็แย่อันนี้เราก็นึกถึงตัวเองไว้ก่อนว่าเราจะต้องทำเหมือนกันตรงนี้นะยังไงตั้งไงธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็ถือทุกคนก็ต้องนำมาประพฤติปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะถ้ามีสายเข้ามานะครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุรินทร์ครับจากโยมสุริยะเจริญพรจ้าโยมกับนักการหลวงพ่อทั้งสองครับเจริญพรเจริญพรนานแล้วไม่รู้นานแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับผมอยากให้หลวงพ่อช่วยแก้เอ็ดตอบปัญหาช่วงเรื่องสมาอาชีพกับสมาเลี้ยงชีพชอบอะฮะสองอย่างเนี้ยสัมมาสัมมากัมมันโตกับสัมมาอาชีโวใช่ไหมครับผมสัมมาอาชีโวกับสัมมากัมมันโตเขาเรียกว่าการงานชอบกับอาชีพชอบนะครับผมต่างกันอย่างไรแค่นี้นะฮะรบกวนกันนี่ครับเดี๋ยวฟังทางทีวีนะครับได้ครับเราจะเห็นว่ามรรคข้อ2ข้อนี้ใกล้เคียงกันมากเขาเรียกว่าการงานชอบอาชีพชอบอันนี้เราไปดูที่ว่าความขยายความของมรรคข้อ2ข้อนี้ท่านหมายถึงว่าการงานชอบเนี่ยการงานอย่างไรนะอาชีพชอบเนี่ยอาชีพอย่างไรการงานชอบก็เหมือนกับว่า เป็นลักษณะเหมือนว่าเอาศีลเป็นเกณฑ์น่ะเหมือนศีลที่ว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมย์อย่างเนี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนก็ว่าให้อยู่ในศีลในธรรมนั่นเองการงานชอบนะการงานชอบคือไม่มุสาไม่พูดปดมดเท็จพูดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดจาส่อเสียดอะไรทำนองนั้นนะแล้วก็อาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่ว่าไม่เบียดเบียนลักษณะของการที่ว่าเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนมันเป็นอาชีพที่สุจริตสุจริตที่ไม่มีโทษอะไรนะอาชีพเหล่านั้นก็คล้ายว่าเป็นอาชีพสัมมาอาชีพที่ทำแล้วเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องที่ว่าไม่มีผลที่จะเบียดเบียนใครและใครมันเป็นลักษณะนั้นเรื่องการงานกับอาชีพเนี่ยคล้ายกันมากนะมันเป็นเรื่องของการเป็นอยู่ของกายนะกายนี้ที่จะอยู่เนี่ยต้องทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยแต่ว่าสัมมาวาจานั้นแยกไปแล้วกายวาจาใจนั่นเองนะนี่การงานกับกัมมันโตเนี่ยเป็นกายสัมมาวาจานี่เป็นวาจานะอย่างอื่นเป็นใจนะเป็นใจหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องของที่ว่าเราจะต้องเคลียร์เรื่องว่าทำแล้วจะนำความเดือดร้อนมาให้แก่เราหรือไม่อันนี้ก็คือข้อ2ข้อนี้คล้ายกันโยมนะเรื่องก็ว่าการงานชอบก็เรื่องเหมือนศีลนะอยู่ในศีลได้ทำอาชีพชอบก็หมายถึงอาชีพที่ว่า
ไม่อะไรไม่เบียดเบียนแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตนั่นเองนะก็มีสายเข้ามานะครับขอการหลวงพ่อครับครับมีสายเข้าจากเชียงใหม่ครับจากโยมนงเยาเจริญพรจ้าโยมค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามไหมคืออยากจะถามว่าตอนเวลาเราพิจารณากายแบบว่าเวลาแมลงวันมันไต่แบบเนี้ยเราก็คิดว่าร่างกายเราก็เป็นแบบเป็นอสุภะใช่ไหมคะแล้วก็คิดถึงทาวารทางเก้าว่ามีอะไรสกปรกมากแล้วก็คิดว่าเทวดาเขาก็ไม่อยากใกล้มนุษย์เพราะมนุษย์มีกลิ่นเหม็นกลิ่นสาบอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คิดว่าร่างกายมันสวยมันเน่ามันเป็นอะไรที่ไม่สะอาดที่สกปรกที่น่าเบื่อหน่ายแบบนี้ถูกไหมจ๊ะคะคือถ้าเราคิดลอยๆเนี่ยเหมือนกับลอยตัวแต่เราคิดไปแล้วก็เอาจิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวนี่เขาเรียกว่าคิดแล้วไม่ลอยตัวเขาเรียกว่ามีฐานตั้งถ้าเราคิดไปตามตัวเราเห็นตัวเองแล้วก็คิดไปตามที่ยังพูดเมื่อกี้อันนั้นเขาเรียกว่านั้นถูกต้องเขาเรียกว่าการคิดที่มีฐานตั้งมีฐานมีฐานอยู่ไม่ลอยตัวแต่ถ้าเราคิดไม่เห็นตัวเองเราคิดไปธรรมดาเหมือนไปคิดไปตามอากาศเนี่ยเขาเรียกว่าลอยตัวอันนั้นไม่ค่อยดีนะมันมีคิดสองคิดนะอันนั้นถ้าคิดไปในตัวเนี่ยได้ดีอย่างนั้นถูกต้องนะขอบคุณค่ะอย่างที่บอกว่าการคิดนอกตัวเนี่ยมันเป็นกามาวจรแต่คิดในตัวเราแล้วก็ไล่ไปตามเนื้อตามตัวเนี่ยเป็นอริยมรรคฉะนั้นมันเป็นสองกุศลกุศลชนิดภายนอกเนี่ยเป็นกามาวจรชนิดภายในเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอริยมรรคเป็นมรรคนะการที่เรานึกเนี่ยมีฐานตั้งกับการที่นึกลอยๆนึกลอยๆมันจะไม่ค่อยมีอะไรมันลอยๆอยู่นะไม่มีที่หมายไม่มีที่ตั้งของการคิดนั้นเหมือนว่าที่ตั้งที่คิดนั้นเหมือนกับว่าลอยตัวด้วยนะมันตั้งจริงแต่มันลอยตัวอย่างเช่นว่าคิดถึงผู้อื่นเนี่ยมันก็ตั้งผู้อื่นแต่มันลอยอย่างเงี้ยจะตั้งตัวเองเนี่ยไม่ลอยถือว่ามีหลักมีฐานมีสติปัฏฐานนั่นเองอันเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าใจของเรานั้นไปข้างนอกหรือมาในตัวเราเนี่ยมีลักษณะต่างกันนะก็มีสายเข้ามาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมเคียงเดชเจริญพรใจโยมผมอยากเรียนถามว่าผมถวายสบู่ให้ใส่บาตรพระเป็นประจำเนี่ยแล้วคราวนี้สบู่มันมีกลิ่นหอมมากน้อยเงี้ยมันจะบาปไหมครับไม่เป็นไรโยมเพราะว่าพระท่านก็ใช้ไปแล้วก็ใช้ไปตามที่โลกเขามีฉะนั้นสบู่เนี่ยไม่หอมเนี่ยเขาก็ขายไม่ได้นะขายไม่ได้ใครจะไปซื้อทีนี้เราพระเนี่ยสบู่ที่ไม่มีกลิ่นมันก็ไม่มีขายสบู่เหลวอะเดี๋ยวนี้มันมีสบู่เหลวได้หมดโยมไม่เป็นไรนะก็อนุโลมมันก็มีบ้างมีกลิ่นบ้างนะเพราะบางอย่างมันผสมน้ำหอมอะไรเนี่ยแต่มันก็เป็นสบู่มันถ้าเขาไม่ผสมเขาก็ขายไม่ได้แหละเขาไม่ได้ขายแต่พระนะเขาขายทั่วไปฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะก็นิดหน่อยโยมไม่เป็นไรเขาการค้าเขาแข่งขันกันนะใช่ใช่มันก็ใส่เป็นอย่างนี้กินนู้นกินนี้กินอะไรสบู่สมุนไพรก็มีอะไรก็มีอันนี้พระก็ใช้ร่วมกันก็เลยว่าไม่เป็นไรนิดหน่อยการนุ่นโอมอยู่ครับสวัสดีครับสาธุนะก็เขาเรียกว่าของใช้ประจำโลกที่เขาจะต้องมีการขายได้ก็เรียกว่ามีการหอมมีการที่ทำให้คนซื้อนี่สนใจนะแต่ว่าพระก็อยู่ลักษณะต้องใช้ร่วมกับโลกก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยอันนี้ก็ถือว่าใช้ไปตามโลกเนาะแต่คงไม่มีปัญหาอะไรเราก็ถวายได้ก็ยังมีเวลาโยมก็ถามได้นะยังมีเวลาอยู่ช่วงที่ยังไม่มีใครถามนี่ก็คงจะพูดธรรมะไปก่อนว่าอย่างที่บอกว่ากิเลสของเราเนี่ยเกิดจากจิตที่เราคิดไปข้างนอกและทุกครั้งที่เราคิดเนี่ยมีภาพเป็นเครื่องหมายนะบรรดาภาพทั้งหมดคือภาพคนอื่นหมดเลยไม่มีภาพตัวเอง
และภาพคนอื่นนั่นเองเป็นที่มาของราคะโทสะโมหะและภาพเหล่านั้นเองเขาเรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณ6นะภาพไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจเวลาเรานึกถึงอะไรเนี่ยมันจะมีภาพทุกครั้งแล้วก็ภาพนั่นเองเขาเรียกว่าวิญญาณ6แล้วภาพเหล่านั้นเองเป็นกิเลส3ตัวนี้อาศัยตรงนั้นแสดงว่าถ้าเรามานึกถึงตัวเราเองเนี่ยเราตัดภาพเหล่านั้นทิ้งเสียและในที่สุดเราก็เห็นตัวเองชัดขึ้นมาเขาเรียกว่าการเห็นตัวเองนั้นเขาเรียกว่าญาณทัศนะไม่ใช่วิญญาณแต่ก็มาจากตัวเดียวกันแต่สถานะต่างกันก็คือการตั้งที่ตั้งสะดุดสถานะคนละที่กันก็เลยมีชื่อต่างกันถ้าตั้งอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณตั้งอยู่ในตัวเขาเรียกว่าญาณหรือญาณทัศนะนะแต่ความจริงเป็นธรรมชาติเดียวกันแต่ชื่อเปลี่ยนไปตามสถานะนะอย่างเช่นว่าข้าวสารข้าวเปลือกอย่างนี้ก็ข้าวเดียวกันแต่ทำไมเรียกไม่เหมือนกันเพราะมันอยู่ต่างสถานะกันนะแต่ว่าเม็ดเดียวกันก็แล้วแต่ก็ยังเรียกไม่เหมือนกันก็มีสายเข้ามานะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุราษฎร์ธานีครับจากโยมน้อยเจริญพรจ่าโยมค่ะมนัสการพระอาจารย์ค่ะน่าเจริญพรเจริญพรโยมแต่จะถามอาจารย์ว่าเวลาเราจิตเล่ยไปตามตัวบางครั้งมันทำไมมันถึงช้าช้าบางครั้งก็เร็วจนเราตามไม่ทันนะคะมันเป็นทั้งสองโยมแล้วเราก็ต้องทบทวนว่าอาการทั้งสองนั้นน่ะทำไมตอนช้าเนี่ยจิตเราอยู่ในสถานะไหนเวลาตอนบางครั้งเร็วๆเนี่ยมันอยู่ในภาวะใดเราให้อ่านความรู้สึกตรงนั้นให้ชัดเจนหน่อยถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณาให้แท้ๆแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุอยู่เหมือนกันนะว่าช้าหรือเร็วเนี่ยหนึ่งก็คือว่าการที่เราช้านี่ก็คืออุบายเราไม่แยบคายเขาเรียกว่าอโยนิโสมนสิการเนี่ยทำให้อวัยนั้นไม่กลมกล่อมหรือไม่เล้าใจมากเกินไปทำให้การเขียนจิตนั้นช้าไปแล้วก็ขณะที่เร็วนั้นเรามีอุบายที่แยบยลแล้วก็อุบายที่คมนะทำให้จิตเนี่ยวิ่งได้ดีแล้วก็ไปได้เร็วอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีส่วนว่าอุบายทำให้ช้าเร็วได้แต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นมาตรฐานทีเดียวบางครั้งช้าเร็วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่อุบายนะเป็นอย่างอื่นก็มีอีกเช่นว่าการช้าของเขาเนี่ยเป็นจังหวะอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าการช้านั้นมีผลอย่างอื่นเกี่ยวเนื่องกับว่า นิวรณ์บางตัวที่กุ้มลุมอยู่เช่นว่าทินมิทะเช่นว่ากามฉันทะหรือว่าพยาบาทหรือว่าความฟุ้งซ่านหรือความสงสัยต่างๆก็เป็นเหตุได้เหมือนกันทำให้ช้าเร็วอาจารย์อีกคนว่าไงเอ่ยเอาอย่างเร็วหรืออย่างช้าจะดีคะพระอาจารย์เอาอย่างเร็วหรือช้าคือเราไม่สามารถจะเลือกได้ว่าเร็วหรือช้าเนี่ยอย่างไรดีถ้าดีก็ต้องเร็วทีมจะได้ถึงเร็วๆใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราจะเลือกได้ไหมล่ะบางครั้งมันเป็นของมันเองนะพิจารณานี่แต่ต้องพิจารณาขารวบกันมาเลยใช่ไหมคะอันไหนก็ได้ตัวเราจับตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนไม่จำเป็นต้องขาก็ได้เอาตรงไหนก็ได้เอาตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนนะเราเอาตรงไหนก็ได้ตัวเราหูถึงเท้าเนี่ยได้หมดโยมทำทั้งตัวเลยให้ไล่กันไปทั้งตัวเลยอ่ะได้หมดเลยทั้งตัวก็ได้เอาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้หรือสลับไปสลับมาก็ได้หรือเน่าบ้างสดบ้างก็ได้อย่างเงี้ยขอให้อยู่ตัวเป็นอันว่าได้หมดค่ะช้าเร็วอาจารย์ช้าเร็วนี่เราเลือกไม่ได้นะมันเป็นของมันนะมันเป็นของมันนะเราก็อยากเร็วๆไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าอยากจะช้านะเอาพิจารณาให้ดีนะมันมีเหตุอยู่เหมือนกันก็มีคำถามครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากสุรินทร์ครับจากโยมตาปีครับมี2คำถามครับหลวงพ่อคำถามแรกครับโยมถามว่าสัมมายานะคืออะไรคือสัมมายานะเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนว่าเป็นมรรคข้อที่9แล้วก็สัมมาวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยเป็นมรรคข้อที่10เขาเหมือนกับว่าพุทธเจ้าท่านจะต่อให้8เนี่ยเป็น9 10ก็ได้แล้วก็บางครั้งก็ส่วนมากแล้วจะไม่พูดบ่อยนะพูดลักษณะว่ามรรค8พอ8ข้อแต่ข้อ9ข้อ10เนี่ยนานๆจะพูดทีเพราะว่ามันเป็นการต่อยอดข
ของ8และ9ขึ้นมาคำว่าสัมมาญาณะเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าญาณชอบสัมมาแปลว่าชอบญาณะแปลว่าญาณญาณแปลว่ารู้รู้เห็นชอบนั่นเองญาณตัวนี้ถ้าเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะเขาเรียกว่าการรู้เห็นนั้นทำให้เราเนี่ยเห็นตัวเองชัดเนี่ยเขาเรียกว่าความเห็นที่ถูกต้องความเห็นตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำให้เราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วความเห็นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาญาณะด้วยแล้วก็ต่อไปทำลายกิเลสได้ทั้งหมดความด้วยความเห็นอันนี้เป็นมีส่วนทำให้เราหมดกิเลสด้วยความเห็นอันนี้ความหลุดพ้นก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าสัมมาวิมุตติญาณทัศนะเขาเรียกว่าความหลุดพ้นเพราะความเห็นชอบนี้อย่างเงี้ยแปลมาอย่างนี้ฉะนั้นสัมมาญาณะเป็นมรรคข้อที่9และสัมมาวิมุตติญาณทัศนะเป็นมรรคข้อที่10นะมันเป็นต่อสมมติจะนานๆกล่าวทีนะตรงนี้ก็เป็นข้อเสริมนั่นเองเนาะก็มีสายเข้ามาก็ขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครครับจากโยมพัทรานิตเจริญพรใจโยมค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะคือโยมมีปัญหาคือโยมปฏิบัติมาปีนี้เข้าปีที่8แล้วโยมปฏิบัติตลอดนะคะทีนี้โยมมีปัญหาคือโยมติดฌานอะไรนะโยมติดฌานค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วมันชอบเข้าไปอยู่ในฌานคือมันเหมือนกับมันคล่องการเข้าออกไงคะมันก็เข้าไปอยู่ในฌานเนี้ยค่ะจะบอกว่าบางครั้งโยมเข้าวิปัสสนาได้ไหมได้แต่โยมถนัดกับการที่แบบเข้าฌานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเคยชินมั้งคะคือตั้งแต่ปีแรกจนบัดเนี้ยโยมก็คือพอนั่งแล้วมันเหมือนกับว่าเราคุ้นเคยทางเข้าออกอย่างเงี้ยค่ะมันจะแก้ไขยังไงคะไม่ให้มันติดฌานก็เหมือนคนติดบุหรี่ติดเหล้าเนี่ยโยมแก้ไขอย่างไรก็คือละนั่นเองแต่เราก็จะคิดว่าสิ่งนั้นน่ะถ้าเราไปติดนั้นมรรคผลเราก็ไม่ได้โยมมันนิ่งอยู่ตรงนั้นรีเดทเราก็ละไม่ได้มันจะไม่เกิดนะคะแต่ไม่เกิดหรอกโยมอยู่ในฌานจะไม่เกิดอะไรแล้วก็การติดอยู่นั้นเนี่ยเราละกิเลสไม่ได้มันก็เป็นตัวถ่วงฉะนั้นปัญญาของเราต้องเห็นก่อนว่ามันมีโทษอยู่เราติดความสุขเมื่อเราติดความสุขตรงนั้นเนี่ยเราว่าเห็นความสุขเนี่ยเป็นความสยบไม่ให้เดินก้าวไปสู่มรรคฉะนั้นเราคิดว่าสุขนั้นเนี่ยเราต้องสละเสียเหมือนเราเสพติดเนี่ยติดบุหรี่ติดอะไรมันสุขสบายสุขแล้วมีความสดชื่นแต่ว่ามันเป็นโทษเราก็ไม่เอานะเราเอาเดินมาทางญาณหรือว่ามรรคนี้แล้วฌานเนี่ยเราจะเอาทีหลังก็ไม่มีโทษอะไรนะแต่ว่าเอาก่อนมีโทษตรงที่ว่าเราไม่สู่ก้าวไปสู่วิปัสสนาได้ทางที่เราก้าวก็ได้แต่เราไม่ไปโทษที่เรานั่นแหละเราต้องแก้ด้วยการกับฌานบางทีโยมก็คืออ่ะโอเคเริ่มพิจารณากายพอนั่งแสงโยมก็พิจารณากายไล่มาเรื่อยๆแต่พอเสร็จปั๊บโยมเผลอไปอยู่ในฌานอีกแล้วมารู้สึกอีกตัวอ้าวติดเข้าฌานอีกแล้วหรออะไรถ้าเข้าแล้วก็ดึงออกแสงก็มาอยู่นี่มันก็ได้แต่เราจะยอมไปกับเขาเลยมันก็เป็นติดไปเลยอย่างนี้นะคะอาจารย์เราชอบด้วยนั่นแหละเราชอบด้วยคือโยมปฏิบัติแรกอ่ะโยมไม่มีครูบาอาจารย์สอนใช่ไหมคะโยมก็คือเข้าไปอยู่ในฌานโดยไม่รู้ตัวคือโยมได้อะไรตั้งหลายอย่างแต่โยมไม่รู้มันคืออะไรได้ตั้งแต่เห็นนิมิตนู่นนี่นั่นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเบาตัวลอยชายตะกิดแยกกันเนี่ยโยมมารู้ทีหลังทั้งนั้นทั้งสองพวกนี้โยมไม่รู้แรกโยมไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าโยมได้พวกนี้หมดแล้วในปีแรกและโยมนั่งไปจนถึงลมหายใจหายเนี้ยโยมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่หายใจแล้วเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าโยมไม่มีครูบาอาจารย์สอนนะคะเอ้าเราไม่หายใจแล้วเหรอก็นั่งต่อไปอีกใช่เราไม่หายใจแล้วใช่ไหมคะโยมก็นั่งต่อไปอีกจริงๆด้วยเราไม่หายใจแล้วโยมก็เลยออกเพราะโยมไม่มีครูบาอาจารย์แนะว่านั่นคุณเข้าวิปัสสนาไปเลยนะพิจารณากายไปเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะพอมาเมื่อโยมก็ปฏิบัติโยมเนี้ยมาเรื่อยเสร็จปุ๊บโยมก็ตอนหลังโยมก็มาอยู่สายพระป่าเนาะมาสัก6ปีที่แล้วเนี่ยโยมเปลี่ยนมาสายพระป่าเนี่ยโยมอยู่สายพระป่าแล้วโยมปฏิบัติมาปีนี้ปีที่8แล้วพอโยมมาสายพระป่าโยมก็พอจะเริ่มรู้ละว่าถ้าตรงนี้ปุ๊บเราก็จะต้องไปเข้าวิปัสสนานะพิจารณาอะไรเงี้ยโยมก็โอเคโยมก็พิจารณาได้ตั้งแต่ศีรษะจะมีความรู้สึกว่ามันเกิดกลิ่นหนังหัวเราเหม็นตัวเราเหม็นเราเหม็นเน่าอะไรเงี้ยแต่โยมก็ยังมันเหมือนมีความถนัดไปอยู่ในฌานอะถึงเราจะถนัดอย่างไรเนี่ยเราถ้าเราคิดว่าด้วยปัญญาของเราจะออกก็ออกไ
มันอยู่ที่เราจะก้าวออกไหมเท่านั้นเองอยู่ตรงนั้นแหละนะมันคนติดเหล้าติดบุหรี่นะจะออกก็ออกได้แต่จะกล้าออกหรือเปล่าฝืนใจหรือเปล่ามันออกได้แต่มันก็ชอบถือไปอยู่ในทางเพราะเราก็ตั้งใหม่ก็ออกใหม่สิแล้วอ๋อพอเข้ามาแล้วก็เข้าไปเลยมันก็กลายไปอยู่ไปเลยมันก็อยู่ที่เรานั่นแหละอยู่ที่เราตัดสินโยมจะอยู่จะไปทุกอย่างเราเลือกได้นะเลือกได้ใจเด็ดหน่อยเท่านั้นเองถ้างั้นมันละกิเลสอะไรไม่ได้โยมมันนิ่งเฉยๆนิ่งทับมันละอะไรมันช้าโยมก็มีความรู้สึกว่าเราปฏิบัติมาเนี่ยเราก็วางปล่อยวางอะไรได้มากขึ้นความชอบเนี่ยไม่ได้ตัดสินว่าถูกความไม่ชอบเนี่ยไม่ได้ตัดสินว่าผิดมันอยู่ที่ความนั้นน่ะความนั้นถูกผิดนั่นก็เป็นของถูกผิดอยู่แล้วไม่อยู่ที่ว่าชอบและไม่ชอบหรือว่าอยู่ที่สุขและไม่สุขนะบางครั้งของที่ทุกข์นั่นอาจจะเป็นของถูกก็ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดนะของถูกเนี่ยไม่ใช่ว่าคือของที่มีความสบายมีความสุขคือถูกมีความทุกข์ไม่ถูกเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ตัดใจเอาหน่อยค่ะค่ะโยมทีนี้โยมมีปัญหาอีกหนึ่งข้อค่ะขอโอกาสค่ะอาจารย์ค่ะคือเมื่อปลายเดือนธันวานะคะโยมถูกรถชนใช่ไหมคะคือพอมันเป็นรถที่ติดไฟแดงแล้วโยมข้างทางมาลาเสร็จปุ๊บคือโยมหันไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่มันวิ่งคู่มาหาโยมเลยคือโยมหันไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาถึงเราแล้วโยมก็บอกกับตัวเองว่าถูกชนแน่เลยแต่จิตโยมนิ่งมากโยมไม่ตกใจไม่อะไรเลยทั้งสิ้นจากนั้นโยมบอกว่าถูกชนแน่เลยแล้วโยมก็บอกว่าแต่ฉันมีบุญเยอะฉันคงไม่เป็นอะไรหนักจากนั้นความรู้สึกโยมดับภาพดับเสียงดับโยมไม่มีความตกใจโยมไม่รู้ว่าถูกชนตอนไหนแล้วหลังจากที่โยมคิดเช่นนั้นปุ๊บทุกอย่างมันจะขาวหมดภาพดับภาพหายมันจะเป็นภาพสีขาวแล้วเหมือนจิตเราเหมือนตัวเราแบบล่องลอยอยู่ในอากาศนะคะอาจารย์เสร็จปุ๊บโยมมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือโยมกระเด็นเข้าไปอยู่ใต้รถตู้ใช่ไหมคะความรู้สึกโยมกลับมาละโยมก็เลยสงสัยว่าตอนที่ทุกอย่างมันดับหมดเลยแม้กระทั่งเราถูกชนเราก็ไม่รู้ว่าเราถูกชนเราไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยนะตอนนั้นอะมันคืออะไรคะมันก็เกี่ยวกับสมาธิของเราที่เราทำนั่นแหละเป็นได้เพราะความชำนาญของเรามีแต่ว่าประโยชน์นั้นก็มีประโยชน์แต่ประโยชน์อื่นมากกว่านั้นมีอยู่อีกนะก็เรียกว่าการพ้นทุกข์นะมีอีกก็คืออำนาจของสมาธิเป็นได้โยมนะเป็นได้ทำให้เราเนี่ยมีอัศจรรย์หลายๆอย่างทำให้เราได้มาถึงวันนี้ได้ก็สมาธิก็เป็นผลเหมือนกันนะเป็นบุญชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ดีมันมีหลายดีไงมันดีระดับไหนก็หลายดีอยู่นะไม่ใช่ดีอย่างเดียวดีหลายดีแต่ดีที่สุดมันคือการที่เราจะต้องมาเห็นแจ้งในเรื่องของวิปัสสนาการพิจารณาตัวเองเองเนาะนะก็ดีโยมก็ดีอยู่นะก็คงจะไม่มีแล้วมั้งเนาะก็มีคำถามข้อที่สองที่ตกค้างอยู่ก็สำหรับข้อที่สองที่โยมตาปีที่ทำมาก็หลวงพ่อก็ได้ตอบไปแล้วนะครับคือข้อแรกเป็นสัมมายนะแล้วก็หลวงพ่อก็ตอบไปเลยสัมมามุทิฏฐิครับก็ตอบใช่ครับก็จบไปแล้วครับก็เป็นคำถามที่สองครับหลวงพ่อจากนครศรีธรรมราชครับจากโยมจำปีสองคำถามเหมือนกันครับคำถามแรกโยมถามว่าพญามารเป็นตัวเดียวกับยมบาลกับยมทูตหรือเปล่าไม่ใช่ พญามารคือเป็นผู้เหมือนก็เรียกว่า จะว่าไปก็มีบุญนะแต่บุญเขาเนี่ยบุญของพญามารเนี่ยทำให้เกิดเป็นเทวดาชั้นสูงสุดเลยแต่คนมีบุญแต่ใจบาปอะเราเคยเห็นไหมว่าคนรวยแต่ใจอมหิตเคยเห็นไหมหรือผู้นำที่โหดเหี้ยมทำให้เขาเป็นบุญมีบุญทั้งนั้นถึงเป็นผู้นำเผด็จการหรือว่าเป็นผู้นำผู้ชนแต่ความโหดร้ายเขานี่สูงมากอย่างเงี้ยแต่บุญเขาทำไมเขาเป็นผู้นำได้ล่ะและเป็นผู้นำน่าจะมีคุณธรรมที่ดีกว่านั้นแต่ว่าเป็นอันธพาลด้วยเราเคยเห็นไหมว่าคนรวยหรือคนที่นั้นเป็นอันธพาลเขาไม่ได้รวยแล้วคนดีนะรวยแต่อันธพาลฉะนั้นพญามารก็ลักษณะเดียวกันพญามารเนี่ยเป็นผู้มีบุญเกิดสูงสุดชั้นโน่นปรนิมมิตรวัตรสวัสดีโน่นชั้นปรนิมนี่ถือว่าเทวดาชั้นสูงสุด
แล้วก็พญามารเนี่ยสามารถจะคุมทั้งพรหมโลกด้วยพระพรหมทั้งหมดเนี่ยถูกคุมหมดเลยถึงแม้จะพรหมจะสูงกว่าเทวดาก็จริงชั้นสูงกว่าแต่พญามารก็ยังคุมพรหมได้อีกฉะนั้นพญามารนี่ใหญ่มากแต่ส่วนสมยมบาลนี่เป็นเจ้าหน้าที่ทำลายเขาเรียกว่าเหมือนกับอะไรเจ้าหน้าที่ในเรือนจำนะถามว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยที่คุมนักโทษแบบนั้นก็เหมือนกับยมบาลที่ทำหน้าที่ที่คุมคนที่ตกนรกต่างๆคุมให้อยู่ในอยู่ในนรกแต่ไม่ได้ตกนรกกับเขาแต่ว่าคุมเป็นเจ้าหน้าที่คุมอยู่ในนั้นซึ่งก็ไม่ใช่ไม่เหมือนกันนะก็มีสายเข้ามาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมฤทัยเจริญพรจ้าโยมสักการค่ะหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะลูกก็ปฏิบัติว่าไงถามลูกก็ปฏิบัติมาเรื่อยอย่างพ่อสอนนั่นแหละค่ะเป็นไงบ้างลูกก็บางทีลูกก็เห็นที่ลูกปฏิบัติมาก่อน2ปีได้แล้วมั้งลูกทำน้อยอ่ะแต่ก็ดีมากทำให้ลูกปล่อยวางได้มากเลยแล้วก็ลูกเห็นร่างกายเน่านอนกินเป็นบางครั้งบางทีก็เห็นกระดูกเนื้อเละลูกก็เห็นหลับตานะเห็นแล้วก็ลูกก็ปล่อยวางลูกไม่กลัวยิ่งเน่ายิ่งนอนกินตับไตข้างในข้างนอกลูกก็ไม่กลัวลูกก็เห็นแต่ไม่ถึงกับร้องไห้น้ำตาร่วงแต่น้ำตาจะซึมทุกครั้งที่ทำแล้วลูกก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้เยอะลูกก็ทำที่บ้านเพราะลูกอยู่คนเดียวแฟนไปทำงานยามกลางคืนลูกอยู่คนเดียวลูกทางที่บ้านลูกไม่ไปทำที่วัดเพราะที่วัดเขาแบบทำแบบฌานแล้วลูกก็จะทำแบบยานลูกชอบทางนี้ค่ะลูกเคยทำฌานมาแบบไม่เห็นตัวมาครั้งนึงแล้วค่ะแต่ลูกก็เปลี่ยนมาฟังหลวงพ่อลูกก็เปลี่ยนมาทำเช่นนี้แหละแต่ลูกยังทำน้อยยังไม่เห็นมากเห็นเป็นบางครั้งแต่ลูกก็รู้จักปล่อยวางได้เยอะแล้วถ้าลูกฟังหลวงพ่อเนี่ยแล้วลูกจะเดินจงกรมอ่ะจะได้ไหมเดี๋ยวลูกฟังทางโทรทัศน์นะคะลูกชอบมากเลยแต่ลูกไม่ค่อยได้โทรมาหรอกแต่ลูกเคยโทรมาบ่อยเหมือนกันตอนโน้นลูกขอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาตั้งแต่ตอนโน้นแล้วหลวงพ่อจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวลูกขอฟังทางโทรทัศน์นะคะดีมากเลยค่ะลูกชอบหลวงพ่อมากเลยค่ะขอนมัสการหลวงพ่อนะคะสาธุก็ถามว่าเดินจงกรมได้ไหมได้เพราะว่าเขาหนักจงกรมจะแล้วนะเขาจะหนักทางจงคือเดินการทำอย่างนี้ไม่ได้เน้นเรื่องสมาธิเน้นเดินจงกรมเป็นส่วนใหญ่นะทำไมนั่งล่ะนั่งก็ทำได้ยืนก็ทำได้นอนก็ทำได้แต่ว่ายาบทหลักเนี่ยเดินหนักเดินท่านเดินเนี่ยเรียกว่าทำได้ดีกว่าทุกยาบทเพราะเราต้องการให้คนเรานั่งนานๆก็ไม่ไหวนะนอนนานๆก็หลับอย่างเดียวนะยืนนานๆก็ไม่ใช่ว่าจะดีมันก็จะล้มออกฉะนั้นเดินเป็นยาบทที่อยู่ได้เรื่อยๆนะอยู่ได้เรื่อยๆอยู่ได้ดีด้วยฉะนั้นได้นะเราทำตรงนี้ได้แล้วก็บอกได้ว่าบอกว่าเคยทำฌานมาก่อนเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็เคยทำนะสังเกตไหมตอน7ขวบท่านก็ได้ละปฐมฌานแล้วไปอยู่กับอารามบททุกขดาบทก็ได้ละฌานสูงสุดสุดท้ายท่านก็ไม่ได้อะไรนะเหมือนกับว่านิ่งเฉยๆออกมาก็ยังมีกิเลสอยู่สุดท้ายท่านก็ไปรู้เรื่องของมรรคก็คือทำให้เกิดญาณนี่เองญาณทัศนะนี่เองทำให้เป็นพุทธเจ้าได้ฉะนั้นฌานกับญาณไม่เหมือนกันฌานเนี่ยเราต้องมีเข้ามีออกนะเข้าสมาธิออกสมาธิเราจะได้ยินว่าเข้าฌานออกฌานส่วนญาณเนี่ยไม่มีเข้าไม่มีออกมันจะเป็นสมาธิพื้นไปเลยตลอดเวลาเป็นสมาธิเสมอต้นเสมอปลายเป็นทั้งวันนะญาณนี่เป็นทั้งวันแต่ฌานนี่เป็นบางครั้งเท่านั้นเองเป็นบางครั้งบางคราวที่เข้าฌานแต่ญาณนี่เป็นทุกเวลาฉะนั้นสมาธิญาณนี่ใหญ่มากใหญ่ถึงครอบคุมวันทั้งวันได้ครอบคุมจิตได้ทั้งหมดเลยให้อยู่ในอำนาจได้นะก็มีคำถามครับคำถามที่สองจากโยมจำปีครับหลวงพ่อโยมถามว่าปุถุชนจะทำจิตอย่างไรให้ว่างและให้มีความสุขเจ้าค่ะยากนะก็ต้องทับสะสางยากเลยเหมือนกับว่าถ้าถามอย่างนี้ก็เหมือนว่าเราคนจนจะทำยังไงให้เป็นคนรวยอันเดียวกันนะคล้ายๆคำก็ต้องทำงานมากทำหาเงินมากๆเราถึงจะเป็นคนรวยได้ใช่ไหมล่ะนี่ก็เหมือนกันเราเป็นปุถุชนทำยังไงให้จิตว่างทำให้เราเนี่ยอยู่ได้มีความสุขก็คือต้องทำลายกิเลสนั่นแหละ
นั้นมันเป็นภารกิจมากก็เหมือนต้องทำให้มากเจริญให้มากในการทำความเพียรนะเหมือนคนจนนะบอกว่าทำยังไงจะให้เป็นคนรวยก็ต้องหาเงินให้เยอะทำงานให้เยอะนะฉะนั้นไม่ได้เป็นดังง่ายๆต้องทำให้มากก็คือการทำความเพียรและความเพียรที่เพียรนี้เพียรอย่างไหนล่ะเพียรก็คือเขาเรียกเพียรชอบชอบอย่างไหนล่ะที่ไม่ชอบก็เยอะนะเพียรไม่ถูกนั่นเองก็เรื่องไม่ชอบเพียรชอบก็คือมีสมประธาน4นะเพียรยังไงล่ะเพียรพิจารณาร่างกายของเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นเป็นภาวนาประธานเขาเรียกเป็นกุศลนะเป็นกุศลเพราะตัวเราเป็นกุศลนะ2เมื่อเราเห็นตัวเองบ้างแล้วรักษาไว้อย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่เขาเรียกว่าเพียรรักษาและนี่คือความเพียรข้อที่2ข้อที่3ก็คือว่าจิตที่คิดถึงผู้อื่นเราตัดทิ้งเสียคิดแล้วก็ตัดซะอย่าไปคิดตามแล้วก็ดึงมาดูตัวซะนี่คือความเพียรข้อที่3คือปหานะประธานนะคือประหารเสียฆ่าเสียทำลายเสียข้อที่4ก็คืออย่าให้จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจให้สำรวมอินทรีย์เหล่านั้นว่าอย่าให้จิตเล็ดลอดไปนี่คือข้อที่4 4อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเพียรชอบให้ประจำวันก็คือพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ห้ามจิตไปไม่ให้ไปหาผู้อื่นนั่นเองถ้าเพียรอยู่เนี้ยทั้งกลางคืนกลางวันปุถุชนก็กลายจะเป็นพระยะเจ้าแล้วก็ใจสงบได้ปล่อยวางได้อย่างที่ว่าที่เราต้องการได้นั่นเองนะวันนี้รายการช่วงแรกของเราก็หมดพอดีเนาะครับสำหรับรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ
02-496-1164 ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย062-621-6807พระอาจารย์นิพัฒน์หาดทะจิตโต086-009-3566เชิญศิษยานุศิษย์และสาธุชนทุกท่านร่วมงานแสดงมุทิตาจิตน้อมถวายสักการะพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยริศปันดิโตเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ104ปีระหว่างวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ณที่พักสงฆ์ส่วนทิพย์ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2561เวลา 19:00 นพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยริศปันดิโตถวายจตุปัจจัยเครื่องไตรยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 20:30 นแสดงพระธรรมเทศนา3กันวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2561เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และทอดพระป่า1กองร่วมสร้างปันดิโตเจดีย์ถวายแด่องค์หลวงปู่บุญยริศปันดิโตพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-893-5765 089-893-5765หรือที่หมายเลขโทรศัพท์086-355-6529 086-355-6529ครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีและเททองหล่อพระลายผ้าปางประทานพรขนาดหน้าตักกว้าง60นิ้วสูง90นิ้วณที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดสาขาวัดสังฆทานและวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2561โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์เวลา 9:30 นถวายพระทหารแด่พระสงฆ์เวลา 11:30 นทอดพระป่าสามัคคีเวลา 13:09 นทำพิธีเททองหล่อพระท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนตรีรัตน์จันทบุรีประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสุวรรณหรือนายสมจิตได้แทนบัญชีเลขที่718-214-8514สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-899-3125และ080-834-3155ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณท่านสารสมบัติทุกประการเทอญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขญาติโยมที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-496-1163 02-496-1163
1163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับและช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพระกอบญาติโยมในช่วงที่2ครับก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเราก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็โยมญาติโยมก็โทรได้นะช่วงนี้เราก็ยังเป็นช่วงที่2ที่ยังมีเวลาอยู่ตอนนี้ยังไม่มีคำถามก็คงจะเป็นคำถามที่มาจากหลังใหม่นะครับถามขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากคุณตาครับโยมอายุ88แล้ววันนี้โยมถือศีลวันพระน่าจะเป็นศีลอุโบสถนะครับครับโยมดูรายการทาง SBBTV ดูรายการธรรมะสว่างใจตลอดและวันนี้ก็ได้ดูอยู่ที่บ้านด้วยโยมถามว่าวันนี้ศีลอุโบสถที่ถือในวันนี้จะขาดหรือเปล่าไม่ถือว่าไม่ถือว่าขาดเพราะการดูธรรมะก็เป็นเรื่องของธรรมะนะดูละครดูอะไรก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเขาเรียกว่าไปดูด้วยความรื่นรมดูด้วยความสนุกสนานไปทางโลกนะก็เรียกว่าดูเป็นลักษณะของโลกนั้นก็เป็นเรียกว่าความรื่นรมความสนุกสนานแต่ถ้าดูธรรมะก็ไม่เป็นไรเราถือว่าธรรมะเนี่ยก็อยู่ในทีวีนั่นแหละเราสามารถที่จะเอามาเป็นประโยชน์นะธรรมะนั้นเป็นประโยชน์แก่เราได้ไม่ผิดศีลนะก็มีสายเข้ามาเอาสายก่อนเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากขอนแก่นครับจากโยมจงรักเจริญพรจ้าโยมครับนมัสการอาจารย์สองท่านครับเจริญพรเจริญพรครับผมว่าไงเอ่ยครับพอดีผมมีปัญหาทางด้านการปฏิบัติธรรมสอบถามครับพอดียังแก้ไม่ค่อยตกเท่าไหร่คือมีอยู่ว่าตอนนี้ผมการปฏิบัติผมกำลังพิจารณาทางร่างกายนะครับคือพิจารณาไปถึงกระดูกสันหลังชิ้นหนึ่งนะครับอาจารย์แล้วทีนี้นี่มันเกิดปิติขึ้นมาเหมือนจะร้องไห้น้ำตาไหลออกมาแล้วทีนี้มันพิจารณาต่อไม่ได้อย่างนี้เราต้องแก้ยังไงครับการพิจารณาต่อไม่ได้เหมือนกับว่าเราไปให้ความสำคัญตรงร้องไห้มากกว่าก็เลยลืมตรงที่จุดที่ก่อนจะร้องไห้น่ะเรายืนอยู่จุดไหนตรงนั้นน่ะเราทิ้งตรงนั้นไปก็เลยมาที่ความสลดสังเวชของเราหรือว่าความร้องไห้ของเราสนใจตรงนี้เกินแล้วทำให้ลืมตรงนั้นมันก็เลยหลุดออกมาเราอย่าให้ความสลดสังเวชนั้นท่วมทับเกินให้มันมีก็มีไปแต่ตรงนั้นเราอย่าละกระดูกสันหลังให้เห็นตลอดเวลามันจะร้องไห้ก็ร้องไห้ไปก็ดูไปเราก็จะเดินได้ตอนนี้คล้ายๆว่าจิตมาติดตรงที่จุดที่ร้องไห้ใช่ไหมครับใช่เราไปหันมาสนใจร้องไห้จนไม่ได้ว่าตรงนั้นหลุดออกมาแล้วมันไม่ต่อตรงนั้นมันทำให้เราหลุดออกมาถ้าเราร้องไห้ก็ร้องไห้ไปกระดูกสันหลังเราก็ไม่หายนะเราก็มองไปไม่ละนะอย่างนั้นโยมจะไปได้เรื่อยๆต้องทำอย่างนั้นนะเราอย่าละถึงร้องก็ร้องไปอย่าละมองตรงนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยครับเพราะตอนนี้ปฏิบัติมาแล้วก็ตามดูสติทุกอริยบทนะครับไม่เคยวางแล้วเขาก็จะเป็นอัตโนมัติไปเลยก็เพราะตอนเราฝึกตรงนี้มานานตรงการทำการพูดการคิดอะไรสติจะตามตลอดตรงนี้ร่างตรงนี้มาจุดตรงนี้แล้วครับเมื่อคืนนี้เองครับก็เลยพอดีฟังมานานแล้วครับทีนี้ก็เลยโทรมาสอบถามครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เราเนี่ยไม่เข้าไปสู่ตรงนั้นเพราะเรากำหนดกริยาทุกอิริยาบถว่าเราจะทำอะไรเนี่ยมันเป็นสติลอยเราไม่ได้นึกถึงกระดูกสันหลังแล้วนึกถึงอิริยาบถไปแล้วเพราะนั้นเหตุการณ์ของจิตเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยกระดูกสันหลังเราก็หายไปสิมันก็ไม่เข้าล็อกเดิมฉะนั้นเราอย่าไปกำหนดอิริยาบถเกินไปอย่าไปเอามากเอากระดูกสันหลังอย่างเดียวครับอย่าไปทำตรงนั้นเพราะตรงนั้นเราทำมาเยอะแล้วแต่ว่ามันลอยไม่ค่อยดีครับนะมันถึงจะชำนาญยังไงก็แล้วแต่ว่าเราต้องเอากระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ไม่เอาอิริยาบถเป็นเกณฑ์แล้วเราจะเข้าไปสู่ระบบเดิมได้แต่ถ้าเราอิริยาบถเป็นเกณฑ์นะดูสันหลังเราหายแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเราจะหลุดลงไปเลยออกจากระบบเลยไม่ดีนะเอาใหม่ครับเข้าใจแล้วครับทีนี้ครับมันไม่ได้ที่แรกเนี่ยที่แรกเราสนใจร้องไห้ไงแต่นี่สนใจยาบททั้งสองเนี่ยเป็นการออกหมดเลยนะเป็นการออก
ออกจากระบบที่เราพิจารณาก็เลยทำให้ตรงนั้นเดินหน้าไม่ได้นะก็มีคำถามค้างอีกหน่อยครับก็คำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากอยุธยาครับโยมทิติพงศ์มี2คำถามครับคำถามแรกโยมถามว่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีฤทธิ์หรือเปล่าครับคือพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เอาฤทธิ์เป็นเครื่องวัดนะไม่ได้เป็นเอามีฤทธิ์เครื่องวัดท่านไม่ได้ให้เอาฤทธิ์เนี่ยเป็นเครื่องวัดของการกระทำว่าใครมีฤทธิ์มีอะไรมากก็คือคนบรรลุธรรมไม่ได้เกี่ยวตรงนี้นะส่วนคนบรรลุเนี่ยไม่มีฤทธิ์ก็มีฤทธิ์ก็มีส่วนการบรรลุนั้นไม่ใช่ฤทธิ์เป็นประมาณนะท่านเอากิเลสเป็นประมาณเอาเป็นเครื่องวัดนะเอากิเลส3ตัวเป็นเครื่องวัดฉะนั้นพระอรหันต์ที่ไม่มีฤทธิ์เลยก็เป็นพระอรหันต์ได้นะส่วนคนมีฤทธิ์เนี่ยเป็นก็มีแล้วก็ไม่เป็นก็มีไม่เป็นก็สามารถจะมีฤทธิ์ได้เหมือนกันมันก็เลยทำให้เราเขวไปหมดไม่ได้วัดเลยเรื่องตรงนี้นะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องนอกเหนือนะเขาเอากิเลสเป็นเกณฑ์เอาสายก่อนไหมสายมาก่อนครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมพรโชคชัยเจริญพรจ่าโยมนักการครับอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยมาจากการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับได้ยินเจริญพรเจริญพรผมเปิดเงินกู้เวลาทำบุญจะได้อานิสงส์หรือบุญไหมอะไรนะอย่างผมเปิดเงินกู้เนี่ยเวลาทำบุญผมจะได้อานิสงส์หรือได้บุญหรือเปล่าครับทำบุญอย่างผมเปิดเงินกู้เนี่ยเวลาทำบุญผมจะได้อานิสงส์หรือได้บุญหรือเปล่าครับอีกทีจะโยมอีกทีตอนแรกพูดยังไงนะตอนแรกพูดยังไงนะเดี๋ยวฟังไม่ทันผมปล่อยเงินกู้นะครับปล่อยเงินปล่อยเงินอ๋อเวลาทำบุญจะได้บุญจะได้อานิสงส์ต่อครับไปทำบุญครับไม่เป็นไรโยมปล่อยเงินกู้ก็เงินกู้ไปแล้วเขาก็กู้เราไปแล้วก็ได้ดอกไปก็เป็นคนละอย่างกันนะแต่ว่าให้ชอบทำหน่อยก็แล้วกันก็พอควรกันแล้วกันก็คนบุญก็ส่วนบุญต้นกู้ก็ส่วนกู้แต่ถ้าเราไปไม่ไปโหดเหี้ยมหรือว่าโหดร้ายหรือว่าทาก็เรียกว่าขู่เข็นเกินไปกับเขาเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเอาพอสมควรนะก็คนละอย่างกันได้บุญโยมได้บุญนะปล่อยเงินกู้ฝังไม่ถนัดเนาะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับคำถามที่2จากโยมทิติพงศ์ครับหลวงพ่อคำถามที่2โยมถามว่าสำหรับคารวะที่ปฏิบัติดีจะมีฤทธิ์ได้หรือเปล่า คืออย่างที่บอกเป็นคำถามเดียวกันว่าคารวะก็ดีพันประชิดก็ดีเนี่ยไม่ได้มีฤทธิ์เป็นเครื่องวัดของการบรรลุธรรมคนที่ทำฌานเนี่ยก็คือจะมีฤทธิ์ละแต่ฌานนั้นอ่ะถ้าฌานนั้นผ่านการละกิเลสมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าฌานของพระพุทธเจ้าอันนั้นก็มีฤทธิ์ด้วยละพ้นกิเลสได้ด้วยแล้วก็บางคนเนี่ยทำฌานเลยแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านความเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าฌานโลกีนะไม่ได้มีอายมรรคอันนั้นก็มีฤทธิ์แต่ละกิเลสไม่ได้อันมีฤทธิ์ฉะนั้นท่านมีฤทธิ์เนี่ยมีทั้งคนมีกิเลสก็มีคนไม่มีกิเลสก็มีมันก็เลยกำกวมกันอยู่นะทำให้เราได้แยกยากแล้วพุทธเจ้าก็ไม่เอาเรื่องนี้มาตัดสินท่านจะเอาตัดสินเรื่องกิเลสนะสามตัวก็คือราคะโทสะโมหะว่า3ตัวนั้นเป็นเครื่องวัดนะว่าเราละกิเลสนั่นแหละเป็นเครื่องวัดของการเข้าถึงธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลายคนอาจจะค่อยเปรว่าฤทธิ์เนี่ยทำให้เราคิดว่าคนบรรลุธรรมต้องมีฤทธิ์หมดสมัยก่อนอย่างที่ว่าพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงว่าปฏิหาร3นะปฏิหาร3เนี่ยนะก็คือว่า1อิทธิปฏิหารอิทธิปฏิหารก็คือแสดงฤทธิ์ได้มากมายนะคนเดียวหลายคนก็ได้คนเดียวจะเหาะไปก็ได้จะบินเหมือนนกก็ได้หรือจะไปก็ เรียกว่ามีฤทธิ์ทุกอย่างได้เนี่ยท่านฤทธิ์เหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าฤทธิ์อิทธิปฏิหารนะอิทธิด้วยอิทธินั่นแหละทีนี้ถ้าคนที่มีอิทธิปฏิหารเหล่านี้เนี่ยมันจะมีวิธีอื่นอีกที่ทำให้สามารถจะมีฤทธิ์นี้ได้เผอิญมีสายเนาะเอาสายเข้าก่อนเนาะสายครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากมุกดาหารครับจากโยมแดงเจริญพรจ้าโยมแล้วว่าไงโยมแดงฮัลโหลฮัลโหลค่ะว่าไงโยมแดง
เป็นไงบ้างโยมแดงหลวงพ่อเดี๋ยวจะเล่าหลวงพ่อฟังโยมแดงนั่งสมาธิค่ะแต่โยมแดงไม่ค่อยได้ยินนะคะแต่จะเล่านี่แหละแต่ไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะนั่งปาหลวงพ่อนั่งไปก็ลอกหัวไปลงถึงข้าวนะลอกลงไปสันหลังลอกลงไปลอกลงไปลอกลงไปแล้วก็ถึงผ้าแล้วก็กลับขึ้นข้างบนหลบลอกแล้วก็ลอกขึ้นมาลอกขึ้นมาลอกมาลอกขึ้นมาถึงห้องแล้วก็แอบผ้าท่องแอบออกแอบออกถึงหน้าอกก็หน้าอกออกแล้วก็แอบว่าออกหนีว่าอย่างนั้นอ่ะหนูก็พอที่นี่แล่ออกไปทางแขนแล้วก็ลอกแขนที่ออกหนีพ่อลอกออกมือพ่อออกหนีหมดหนูพ่อที่ลอกไม่หมดทีมีหลวงพ่อมาหาพ่อในหลวงพ่อหลวงพ่อองค์ที่ลงมาหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อองค์ที่โยมแดงหล่อไปถวายวัดนะคะลงมาสองข้างนี่ละค่ะแล้วก็ลอกขึ้นไปลอกขึ้นไปก็เห็นตาเห็นลิ้นฟักออกมาลูกตาฟักออกมานะหลวงพ่อแล้วก็ลอกขึ้นหัวแล้วก็จับหัวลอกหนังหัวออกไปนะหลวงพ่อลอกลงไปสันหลังอีกนะหลวงพ่อพอลอกลงไปสันหลังแล้วก็เห็นสันหลังขาวมีแต่กระดูกลอกลงไปลอกลงไปทีนี้ลอกลงไปแล้วนะหลวงพ่อนะแล้วก็กลับขึ้นมาข้างบนอีกนะหลวงพ่อพอกลับขึ้นมาข้างบนนี่ก็ลอกขึ้นมาลอกขึ้นมาอีกทีนี้มายกพื้นท้องเนี่ยหลวงพ่อที่เป็นแผลอยู่นั้นนะยกแล้วก็ไปดูใต้ท้องใต้ไปดูกระดูกสันหลังนะหลวงพ่อไปดูกระดูกสันหลังแล้วก็ลอกขึ้นมาลอกขึ้นมายกกระดูกตรงที่พื้นท้องยกขึ้นมานะหลวงพ่อนอนตัวใหญ่แล้วก็มาไต่เต้นไปหมดนะหลวงพ่อตามกระดูกไปขึ้นมาเต็มท้องโยมแดงเลยพอนอนขึ้นมามันอิ่มแล้วมันก็ขึ้นมานอนอยู่ที่บนกระดูกก็มีนะหลวงพ่อมันแน่นกันมันเยอะเกินที่นิยมแดงก็เลยเอาพื้นท้องวางลงไปอ่ะก็ไม่รู้ตัวอะไรน้อยๆเพิ่นยกพื้นท้องขึ้นมาเพิ่นก็วางลงแล้วทีนี้นอนก็เต็มมีแต่ตัวปากดำนะหลวงพ่อปากนอนอ่ะแล้วทีนี้ก็ลอกขึ้นไปพอลอกออกไปแล้วก็มาถึงแขนอีกอ่ะลอกลงมาแล้วก็มีหลวงพ่อองค์อยู่ที่บ้านปัจจุบันนี่แหละค่ะวาบลงมาอีกขน้อยก็น้ำตาตกขุนคิงลุกขึ้นร้องไห้อีกหลวงพ่อโยมแดงเห็นหนอนตรงหัวนี่ก็มีแต่หนอนนะหลวงพ่อหัวผมนี่หนอนเต็มไปหมดไม่มีอะไรโยมแดงนี่โบยตัวสั่นหมดนะหลวงพ่อดีที่สันหลังนี่ก็พอมองลงไปนี่ตะกันปากหนอนหลวงพ่อดำตามกระดูกมันโผล่ขึ้นมามันอิ่มๆน่ะหลวงพ่อนี่ยอมแดงไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็พอนี่เสร็จยอมแดงก็เลยพุทโธขึ้นพุทโธลงดูว่ามันจะเป็นยังไงเขาก็อยู่เต็มกระดูกสันหลังเต็มขึ้นมาตรงหน้าอกตามตาฟันลิ้นลิ้นออกมาแลบลิ้นยาวตาออกมามีแต่นอนทั้งนั้นหลวงพ่อโยมแดงจะฟังทางวิทยุนะคะก็โยมแดงก็ทำมาตามลำดับนะก็ส่งการบ้านด้วยมันเป็นอุบายให้จิตเรามาค้นคว้าว่าเรารักตัวเองรักตรงไหนอะไรเป็นที่น่ารักและอะไรเป็นแก่นสารในร่างกายอันนี้และตัวตนของเราแท้จริงอยู่ตรงไหนล่ะนั้นการที่นึกอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอุบายกุศโลบายหรืออุบายทางภาษาธรรมเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสแปลว่าอุบายมนสิการมนะก็คือการใส่ใจสิการะแปลว่าการกระทำการกระทำไว้ในใจอันอุบายไอ้ที่แยบคายอันนี้เขาเรียกว่า
การทำอุบายเหล่านี้ทำให้จิตเนี่ยระลึกถึงว่าเราเกิดมาแล้วไม่มีอะไรเราจะได้ถอดถอนอุปทานเพราะว่าทุกคนอย่างที่บอกว่ายึดร่างกายนี้ว่าเป็นของเรานะเราทุกคนก็รักตัวเองนะเราดูไปดูไว้ไปว่าเรารักอะไรตรงไหนฉะนั้นอุบายที่โยมแดงเล่ามานั้นถูกต้องนะและอย่างที่บอกว่าพุทธรูปวาบมานั้นมันเป็นนิมิตบางอย่างนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็เป็นบุญที่เราเคยทำไว้นะก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนก็ว่าพุทธรูปเหล่านั้นนะมาย้ำเตือนว่าไปทางนี้แหละนะอย่างเงี้ยให้ทำอย่างนี้แหละนะเนี่ยคล้ายอย่างนั้นนะเราถึงได้ว่าตัวสั่นหมดเลยเหมือนว่ามันระทึกใจเลยนะเหมือนอย่างนั้นแสดงว่าพุทธรูปเหล่านั้นที่เราทำไว้ก็เหมือนกับว่าบุญกุศลที่เราทำก็เหมือนก็สนับสนุนให้การกระทำเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อจะได้ปลงวางว่าสังขารร่างกายไม่ใช่ของเรานะเป็นการถอดถอนนั่นเองก็โมทนาสาธุนะยมแดงไม่มีอะไรเนาะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็อย่าให้หายให้เป็นรักษาไว้ตลอดเวลาไปให้เป็นเครื่องอยู่ของใจซะเอาตัวเราเป็นเครื่องอยู่แล้วเราจะมีสมาธิตลอดเวลาได้เนาะขอโมทนาสาธุนะยมแดงก็มีสายเข้ามารออยู่เนาะครับก็การหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมสมพรเจริญพรจ้าโยมค่ะกราบนมัสการค่ะอาจารย์ทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรโยมจะมีอะไรจะพูดอะไรจะเล่าว่าที่โยมปฏิบัติค่ะได้ตอนเข้าภาษาโยมไปที่วัดไปถือศีลตอนนั้นก็นั่งพิจารณากายเขาก็นั่งสมาธิโยมก็พิจารณากายมองไปในตับไตไตพุงตรงนี้โยมก็ไปเห็นหัวใจเต้นบดบีบตัวลงปุ๊บเลือดก็จะพุ่งขึ้นเลยสู่สมองอ่ะปุ๊บตอนนี้เขาส่งเสียงดังตกใจก็มาสู่ภาวะปกติพอสู่ภาวะปกติแล้วลืมตาก็เห็นภาพเนี่ยภาพหัวใจบีบแล้วก็เลือดพุ่งภาพหัวใจบีบเลือดพุ่งจะติดตาว่าลืมตาหรือหลับตาเด็กก็จะเห็นภาพนั้นอ่ะชัดเจนแล้วก็ตอนนี้โยมก็นั่นมองเป็นมาตอนนี้ก็มองพิจารณากายอย่างเช่นมองกระดูกแขนกระดูกขากระดูกซี่โครงแล้วมองก็จะเป็นมีน้ำเลือดน้ำหนองติดอยู่กับกระดูกมีผังผืดก็มองไปเมื่อคืนนี้ก็มองอย่างนี้อยู่ก็จะมีแสงมาจากทางหัวทางหนวดเหมือนอย่างก็ไปฉายจะแจ่มไปฉายจ้าแบบจ้าจนแสบตาเลยเหมือนมีใครเปิดไปฉายให้ส่องนี้แต่ว่าไม่มีใครเปิดมันก็มืดๆนั่นแหละแต่แสงก็จ้าก็พยายามไม่สนใจแสงสลัดออกโดยที่จะมาดูกายต่ออย่างเงี้ยถามว่าโยมทำแค่นี้ถูกหรือผิดแค่นี้แหละค่ะโยมทำอย่างนี้เนี่ยถูกต้องโยมนะ ไม่ว่าแสงไม่ว่าสีอะไรก็แล้วแต่มาเนี่ยเรารับรู้ว่ามีพอแล้วอย่าไปต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจนะแสงเหล่านั้นไม่มีอะไรมันเป็นลักษณะเหมือนก็ว่าเรามันเป็นทางผ่านที่เราจะต้องมีแต่เรารับรู้ว่ามีแล้วไม่ต้องสนใจแล้วก็มามองตัวเราต่อไปเหมือนกับว่ารับรู้ว่ามีนะแต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากกว่านั้นและเราจะไม่หลุดออกจากภาวะนะถ้าเราไปใส่ใจเนี่ยก็เป็นอื่นเลยก็สะดุดเลยเพราะงั้นอาจจะหลุดออกจากภาวะนั้นไปฉะนั้นทำอย่างนี้นะโยมทำไปเรื่อยๆนะยิ่งทำจิตใจเราก็สว่างมากขึ้นเรื่อยๆให้เห็นตัวเองอย่างนี้แหละนะทำเรื่อยๆแล้วจนได้ความเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ได้ไม่หลุดนะหลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่จนกว่าไม่หลุดนะนั่นแหละคือเป้าหมายของเราและเราจะมีสมาธิตลอดเวลาก็คือสมาธินั้นก็คือสมาธิไม่หลุดนั่นเองนะไม่หลุดออกจากข้างนอกก็เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลานั่นเองก็มีสายเข้ามานะโมทนาสาธุนะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครครับจากโยมธัญพรเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะเจริญพรเจริญพรขอกราบเรียนถามว่าคือหนูเคยภาวนาแบบธาตุสี่อะค่ะที่เคยทำตอนนู้นเนี่ยมันจะเป็นการวางไว้ที่สี่แยกเหมือนชำแหละวัวดินน้ำลมไฟอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะชอบบางทีเหมือนมีจิตแวบนึกได้ว่ากายเป็นธาตุสี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อยากจะกราบเรียนถามว่าถ้าสมมุติว่าจะพิจารณาธาตุสี่ให้อยู่กับตัวเองที่ตัวเองเหมือนที่พระอาจารย์สอนนี้จะทำได้ไหมคะแล้วก็ต้องทำยังไงคะเนี่ยละค่ะฟังทางทีวีนะคะคือถ้าเราไปทำข้างนอกเนี่ยเหมือนชำแหละเนื้อขายวางตลาดเนี่ยตามสี่แยกตามตลาดเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นด้านนอกอันนั้นเป็นนิมิตโยมนะ
นิมิตก็ดีความคิดก็ดีมันเป็นการปรุงแต่งข้างนอกแต่ไม่ถือว่าเป็นที่สุดของปัญญาเขาเรียกว่าเป็นถามว่าถูกไหมคือถูกแบบนอกๆนะไม่ยังไม่ถึงถูกที่สุดนะแต่ถ้าใครเอานิมิตในร่างแท้ของเราร่างเดียวเนี่ยอันนี้คือที่สุดของปัญญาถ้าเอาภายนอกอยู่ยังเป็นสัญญาอยู่เขาเรียกเป็นสัญญาไม่ที่สุดของปัญญาสัญญาก็หมายถึงว่าเราจดจำจากสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละยังไม่เป็นอันที่เราจะต้องมาทำอะไรให้เกิดมากกว่านั้นเขายังเป็นความจำอยู่นะสัญญาที่ภาพเราที่เราแยกเป็นธาตุสีข้างนอกก็ดีหรือเราสัญญาจากคนอื่นก็ดีแต่ยังไงก็เป็นสัญญาแล้วเราจะเอาสัญญาตัวนี้มาประลบให้เป็นร่างจริงเอาร่างจริงของเราเนี่ยแต่อาศัยสัญญานะเป็นอุบายถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็นึกถึงตัวเราเนี่ยทั้งวันเป็นธาตุสี่ดินะธาตุสี่ว่าดินน้ำลมไฟแล้วเป็นตับไตไส้พุงอันไหนเป็นน้ำอันนี้ธาตุน้ำอันไหนเป็นลมเป็นธาตุลมธาตุไฟไออุ่นก็เป็นธาตุไฟไปนึกตัวเองเดินก็ดีนั่งก็ดีเป็นธาตุทั้งสี่ตลอดเวลาด้วยอุบายที่เราชอบเราก็เป็นได้ทันทีนะเป็นได้ทันทีนะเรานึกอย่างนี้ให้เป็นร่างเดียวร่างปัจจุบันไม่เอาร่างอื่นไม่เอาสองร่างนะเอาร่างเดียวลองทำอย่างนี้เวลานึกเนี่ยให้เขานึกเองไม่ได้เราต้องป้อนเราต้องสร้างความนึกคิดขึ้นมามันก็เป็นการปรุงแต่งแล้วนะปรุงแต่งข้างในปรุงแต่งตัวเองก็ไม่ใช่ว่ามาพิจารณานี้ไม่ใช่ความปรุงแต่งก็คือปรุงแต่งนั่นแหละแต่ว่าปรุงแต่งมีสองด้านด้านนอกเราไม่เอาแต่ด้านในเราเอาก็คือปรุงแต่งในตัวเราการปรุงแต่งเขาเรียกว่าพิจารณาอันเดียวกันทำอย่างนี้ลองทำดูเนาะยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมประภัยเจริญพรใจโยมนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโยมโทรมารายงานผลการปฏิบัติค่ะเป็นไงบ้างอ่ะปฏิบัติมาได้6เดือนค่ะพระอาจารย์6เดือนแล้วมีอะไรคืบหน้าไหมค่ะก็ความโกรธก็ลดลงค่ะจากโกรธนี่ก็เป็นโมโหตอนนี้ก็พูดอะไรก็แค่ไม่พอใจรู้สึกได้ว่ามันตื้นขึ้นมากอะค่ะแล้วกิเลส3ตัวนะไม่ใช่ความโกรธอย่างเดียวลดไหมล่ะกิเลสอื่นลดลงค่ะก็มีความระลึกรู้ตัวได้ไวแล้วก็ปล่อยวางเรื่องต่างๆแล้วก็มีความสงบแล้วก็พูดน้อยลงอะค่ะแน่นอนนะมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเราทำเนี่ยอย่างนิทานเส้นนี้จะเป็นอย่างนี้หมดเลยสงบลงกิเลสน้อยทุกตัวโยมไม่ใช่น้อยตัวเดียวตัวไหนที่เด่นๆอาจจะน้อยลงที่เห็นได้ชัดกว่าแต่ความจริงน้อยทุกตัวพอลูกทำทุกวันเนี่ยก็จะประเมินผลทุกวันนะคะได้แต่ว่าพอตอนที่มีรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยโยมจะยังทำงานอยู่ก็เลยไม่ได้โทรมาแต่ว่าครั้งนี้โทรมาเป็นครั้งที่3แล้วค่ะครั้งที่3แต่ก็กลับไปย้อนดูพระอาจารย์มาทุกครั้งแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพระอาจารย์โยมรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่ากายเนี่ยมันซ้อนทับกันอยู่โยมก็คิดว่าอ๋อนี่น่าจะเป็นจิตของเราที่แบบว่ามันไม่เคยอยู่กับกายของเราเลยอะค่ะค่ะแล้วก็พอเราพิจารณากายไปเนี่ยเราก็จะพาจิตคุยว่าร่างกายเราอะมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะแต่พอตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันมีความคืบหน้าขึ้นนะคะก็โยมจะรู้สึกว่าจิตของเราอะมันเริ่มอยู่ในกายค่ะอยู่ในกายพอเราพาเขาไปท่องเที่ยวตรงส่วนไหนเนี่ยจิตมันก็จะวิ่งไปตามส่วนนั้นๆวิ่งไปตามหัวจรดเท้ารู้สึกว่ามันอยู่ในกายของเราอะค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีว่าเราเริ่มจะทำมาแล้วจิตมันเริ่มจะยอมรับกับการทำแบบนี้อะค่ะค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยพยมทำงานเนี่ยนะคะบางครั้งจะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยโยมก็จะทำวิธีสวดมนต์บทสั้นๆนะคะแล้วโยมก็ประเมินผลว่ารู้สึกว่าจิตเราอ่ะกลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้นก็เลยจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าโยมสามารถทำแบบนี้ได้ไหมคะคือช่วงนั้นเราอาจจะเป็นลักษณะชุนละมุนก็ได้เหมือนว่าทำพิจารณาตัวยากแล้วก็เอาบทสวดมนต์มาแก้เขาเรียกว่าแก้เฉพาะหน้าไปก่อนถ้าได้ก็ได้แต่ว่าจะดีไหมเนี่ย
คือดีน้อยกว่าที่เราเห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยอันนั้นดีมากกว่าค่ะดีแต่ว่ามันดีแบบเฉพาะหน้าแบบขอไปทีแบบนั้นแหละเหมือนก็ว่าให้ใจเราเย็นลงแต่ว่าถ้าดีที่สุดเนี่ยให้เห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดโดยอุบายที่เราตั้งไว้ตลอดเวลาเหมือนตอนที่เราโกรธใครก็เหมือนว่าซากศพโกรธแล้วนะตอนนี้นะซากศพรักแล้วนะชอบซากศพชังแล้วนะซากศพหลงแล้วนะซากศพทานข้าวนะซากศพเห็นใครชอบใครนะก็ว่าเหมือนเราเป็นซากศพเป็นเงี้ยอันจะดีอันนี้จะดีมากเลยถ้าอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ดีกว่าที่เราสวดมนต์นั่นอีกค่ะแล้วก็พอตอนที่โยมพิจารณากายเนี่ยนะคะก็จะประเมินผลทุกครั้งแล้วก็จะสังเกตว่าเราจะพิจารณาได้มากเพราะทุกครั้งเริ่มเดินหรือว่าเอียบทอะไรเนี่ยลูกก็จะพยายามจะพิจารณาให้ได้มากที่สุดนะคะค่ะแล้วร้องไห้ไหมมีไหมที่ร้องไห้บ้างนะมีไหมก็มีค่ะเกิดความรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นเรื่องของการเกิดปิติขึ้นมาพอเราดูตั้งแต่หัวจรดเท้ามีวันหนึ่งโยมใช้วิธีพอสวดมนต์จบนะคะสวดบทธรรมจักรอะค่ะโยมจะสวดบทธรรมจักรระหว่างเดินทางไปกลับในวันละสองจบค่ะและทีนี้โยมก็จะใช้วิธีพิจารณากายไปด้วยอะค่ะก็คือบทธรรมจักรเริ่มขึ้นเนี่ยโยมก็จะนึกถึงคำแปลแล้วก็จับเพี้ยนาหัวจรดเท้าไปด้วยค่ะว่าเนี่ยในบทเนี่ยก็สอนปัญจวัคคีย์แล้วเขาก็พิจารณากายจนมีดวงตาเห็นธรรมโยมก็จะพิจารณากายในการที่สวดบทธรรมจักรระหว่างเดินทางไปกลับนะคะค่ะแล้วก็ตอนสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยพอจบแล้วโยมก็จะพิจารณากายจนกว่าจะหลับไปอะค่ะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นถ้าทำแล้วรวมมาประมวลภาพหรือว่าสรุปผลเนี่ยถือว่าทิศทางที่ดีขึ้นเนาะมีอะไรที่ดีขึ้นทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแต่ว่าไม่ได้โทรมารายงานเพราะว่าไม่เป็นไรได้แต่ดูย้อนหลังนะคะแต่ทุกวันที่ประเมินผลเนี่ยลูกโยมก็จะบอกว่าโยมก็จะกล่าวว่าพระอาจารย์วันนี้ลูกปฏิบัติแล้วประเมินผลแล้วมีความคืบหน้ากว่าเดิมขอรายงานพระอาจารย์เท่านี้นะคะอะไรเงี้ยก็รักษาภาพที่เราเห็นตัวเองไว้อย่าให้หายถ้าหายก็รีบตั้งใหม่เพียรสร้างแล้วต้องเพียรรักษาด้วยจะดีที่สุดเนาะก็คงจะวางไปแล้วล่ะก็ขอโมทนาสาธุนะทำอย่างนั้นแล้วก็ประเมินผลไปให้เห็นว่าเราสามารถที่จะมีอะไรดีกว่าทุกวันดีขึ้นทุกวันเราก็ถือว่ามีความมั่นใจว่าทางนี้จะนำเราไปสู่ทางที่ดีได้นะก็มีคำถามครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับจากโยมสุริยะโยมถามว่าช่วงที่โยมสำรวมอินทรีย์เนี่ยจะมีอาการจิตว่างเกิดขึ้นครับหลวงพ่ออยากจะถามหลวงพ่อว่าจะทำอย่างไรต่อไปครับเพื่อไม่ให้มีอาการตรงนี้เกิดขึ้นคือความจริงแล้วเนี่ยเราว่างลอยเนี่ยถ้าเราคำว่าสำรวมอินทรีย์อาจจะมีลักษณะเหมือนกับว่าโยมอาจจะเข้าใจลักษณะที่ไม่ตรงตามความจริงก็ได้นะเขาเรียกว่าสำรวมอินทรีย์เนี่ยหมายถึงว่าอินทรีย์คืออะไรล่ะตาเขาเรียกว่าจักขุนสีหูโสตินสีสิวหินสีคานินสีกายินสีแล้วก็มนินสีก็คืออินทรีย์ทั้ง6นะเรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจเราสำรวมเนี่ยหมายถึงอย่างไรคือไม่ให้ออกถ้าออกถือว่าหลุดแล้วสำรวมเพื่อไม่ให้เข้าไปแต่ขณะที่เราลืมตัวเข้าไปล่ะแล้วก็แก้ไขด้วยการดึงกลับเพราะว่าบางครั้งไปแล้วถึงได้รู้ตัวเราก็สติเราช้ากว่าเราก็ดึงกลับแต่บางครั้งจะไปยังไม่ทันไปแต่เรารู้ตัวก่อนเราก็ไม่ให้ไปเท่ากับว่าจะไปไม่ให้ไปแต่ถ้าไปแล้วรีบกลับให้โดยเร็วการทำอย่างนี้อยู่เสมอนั่นคือสำรวมอินทรีย์หลังจากที่เราได้จิตมาแล้วล่ะตอนนี้เราสำรวมแล้วไม่ให้จิตไปละถึงมาว่างอย่างนี้ได้มาว่างอย่างที่โยมว่านี้ได้และว่างอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าว่างลอยอย่าไปทำอย่างนั้นนะเราดึงจิตมาอย่าให้ว่างลอยๆให้เห็นอาการ32เราเลย
ให้เห็นตับไตไส้พุงของเราเลยให้เป็นเครื่องอยู่ของภาพของเราอันนั้นเขาเรียกว่าว่างแบบมาสํารวมแล้วไม่ลอยตัวและไม่ใช่ความว่างแบบที่เราลอยตัวอย่างนั้นอันนี้ดีกว่าดังนั้นการสํารวมอินทรีย์เนี่ยทําขณะพร้อมกันกับเรื่องการเห็นตัวเองไปด้วยหมายถึงว่าไม่ให้จิตออกไปแล้วถ้าออกไปแล้วก็ดึงกลับโดยเร็วแล้วก็ให้เห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่อยู่ตลอดเวลานั่นคือการสํารวมอินทรีย์เราจะให้ว่างมันก็ว่างแต่เราจะให้เห็นอาการ32เขาก็เห็นอยู่ที่เราเลือกละตอนนี้ฉะนั้นเราไปเลือกอยู่ที่ว่างไม่ขอสนับสนุนนะเพราะว่ามันไม่มีความเจริญอะไรแต่สบายใจดีมีความสุขด้วยนะตรงนั้นน่ะแต่สบายใจแต่ว่าความสบายไม่ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปแต่การพิจารณาตัวเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องเรื่องมากเรื่องเยอะขึ้นเหมือนกับว่าความทุกข์ไม่เหมือนกับเราว่างๆสบายใจดีแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะทุกข์หน่อยเราหาอุบายหน่อยมันมากความหน่อยแต่ว่ามันเป็นทางถูกเราก็ต้องเอาการพิจารณาตัวต้องหาอุบายไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้สารพัดที่จะโน้มน้าวมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าสารวนกับปัญหาต่างๆแต่ว่านั่นคือทางถูกเราก็ต้องเอาแต่สงบว่างๆทำใจเฉยๆมันสบายแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าอันนั้นเขาเรียกว่าสบายแต่ไม่ถูกนะสบายแต่ไม่ถูกแต่ไอ้ที่ไม่ที่ถูกก็มือไม่สบายนั่นเองฉะนั้นเราก็เอาการไม่สบายนั่นแหละเป็นทางถูกนั้นเอาทางนั้นแล้วเราจะดีขึ้นนะฉะนั้นถูกหรือผิดเนี่ยไม่ได้วัดที่ว่าสบายหรือไม่สบายนะวัดที่ถูกหรือผิดนั่นเองนะถ้ามีสายเข้ามานะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากลำปางครับจากโยมคันธรสเจริญพรจ้าโยมเจริญพรโยมคันธรสเป็นไงบ้างล่ะกับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะเป็นไงบ้างวันนี้จะมายืนยันคำสอนของหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าไงที่หลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติไปเถอะเดี๋ยวหาวเนี่ยหายตอนนี้โยมก็หายแล้วค่ะหายแล้วหายสนิทแล้วค่ะหายแล้วไม่มีเลยก็ปฏิบัติ5ปีเต็มเพราะว่าหาวนะเขามีสิ่งแปลกปลอมอยู่แล้วก็เขาจะอยู่เราไม่ได้ถ้าเรามีคุณธรรมสูงขึ้นการเห็นตัวในเราทำให้เราสูงขึ้นเขาก็จะอยู่เราไม่ได้ต้องออกไปแล้วก็จะนานมากเลยนะคะหลวงพ่อ5 ปีค่ะก็แสดงว่าเรามันขยับทีละนิดละนิดเนี่ยมันก็เลยใช้เวลาใช่ค่ะใช่ถ้าเราทำเร็วกว่านั้นก็เร็วนะแต่ว่าหายแล้วก็ดีใจละหายแล้วก็ดีใจใช่อ่ะหายแล้วก็ดีใจแล้วตอนนี้ก็อะไรนะคะราคะนี่บอกได้เต็มๆเลยว่าหายไปหมดนานแล้วค่ะราคะนี่ใครๆที่ว่ายากแต่โยมว่ามันง่ายกว่าถ้าเห็นตัวนี่เป็นได้หมดโยมเห็นตัวเนี่ยเป็นได้โทสะก็เหมือนกันเบาหมดโมหะก็เหมือนกันเบาหมดเบาทุกตัวโยมเบาทุกตัวตอนนี้รู้สึกว่าเบาลงแล้วก็ใจมันก็เบานะคะเบาหมดอ่ะกิเลสบางก็เบาหมดตัวเราก็จะเบาใจก็เบาเดินเบาเลยตอนนี้เวลามีอะไรมากระทบมันก็ยังตึ๊บตึ๊บที่หัวใจอะค่ะนิดหน่อยก็มีเรายังมีภาระอยู่ยังมีกิเลสเหลืออยู่แต่ว่ามันไม่มากเหมือนเมื่อก่อนก็มีอาการให้เราเห็นได้อย่างนั้นแหละเราก็ถือว่าตรงตึ๊บๆเนี่ยมันยังมีอยู่นะนี่แล้วก็ทำต่อไปให้ชัดกว่านั้นค่ะมันเหมือนกับว่ามีอะไรมากระทบเนี่ยมันตกใจใจมันจะเต้นตึ๊บๆแต่ว่าไม่มากค่ะไม่มากก็จะพยายามต่อไปว่าไอ้สองตัวนี้ทำไมจะหายไปไอ้ความชอบกับไม่ชอบเนี่ยค่ะก็โยมก็จะพิจารณาต่อไปเรื่อยๆอย่างโยมพิจารณานี่แบบว่าแบบน่ากลัวมากเลยค่ะแหวกอกแหวกนู่นแหวกนี่แหวกหัวไม่ก็มีบ้างที่น่ากลัวนานๆก็ชินก็สบายๆค่ะชินแล้วค่ะตอนนี้ก็ชินแล้วค่ะชินแล้วค่ะต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นกิเลสเขาเรียกว่าต้องใช้ยาแรงหน่อยนะกิเลสมันชอบแรงๆมันถ้ายาเบามันไม่ค่อยเอามันอยู่ให้มันสลดสังเวชให้ได้ค่ะทีนี้ก็คอยดูตัวเองอยู่ว่าอะไรมากระทบตัวเอง
จะรู้สึกยังไงมันเบาลงแค่ไหนมันนานแค่ไหนจะหายหรือยังไงค่ะตอนนี้ก็ไม่นานแล้วค่ะหลวงพ่อคะไม่นานนะคะเพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อสอนนะคะให้มีสัมมาประธานสี่ใช่สัมมาประธานสี่พยายามเดี๋ยวค่ะรักษาเอาไว้เนี่ยความเห็นแล้วก็รักษาเอาไว้แล้วตอนนี้ก็ค่ะว่าไงว่าอย่างที่คนแก่ใช่ไหมคะเขาก็จะคิดถึงลูกเวลาลูกที่ไม่อยู่อย่างโยมเนี่ยลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยเขาจะไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าโยมปฏิบัติตรงนี้แล้วโยมก็มาไม่มาก็มีความสุขค่ะหลวงพ่อใช่ใช่เพราะเรามีเครื่องอยู่อยู่อย่างนี้สบายมากเลยลูกไม่ต้องมาก็ได้ใช่ใช่เราไม่ว้าเวเราไม่เหงาเรามีธรรมะอยู่เป็นเครื่องอยู่อยู่กับตัวเองเนี่ยมีความสุขที่สุดค่ะไอ้ทีนี้โยมอ่ะโยมเป็นโรค SLE อ่ะค่ะเป็นโรค SLE ก็มันจะไม่ค่อยมีก็มีแรงอะไรเงี้ยมันจะปวดคล้ายๆมะเร็งเลยค่ะปวดใช่อันเนี้ยมันก็ทำให้เอาตรงเนี้ยเอาโรคของเราเนี้ยเอามาพิจารณาร่างกายเรามีธาตุขันมันก็เป็นอย่างนี้นะมันก็ยิ่งจะพยายามว่าไม่ให้มันมาเกิดมีธาตุขันอีกต่อไปก็จะพยายามค่ะอย่างนี้เวลาทานข้าวอะไรนี้ก็ตรงหมดเลยเพราะว่าไปฝึกไว้ที่วัดหลวงคุณยิ้มเมื่อเวลาที่ทานอาหารรวมๆอร่อยแค่ลิ้นนะคะอยู่ในไปมีอะไรแล้วแต่น้ำลายน้ำเมือกค่ะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยทำให้มากๆให้มันชัดไปเรื่อยๆจนถึงชัดที่สุดแล้วจิตเราไม่วอกแวกแล้วเราจิตเราไม่รั่วแล้วนั่นถึงจะพอต้องมีภาระขึ้นไปเรื่อยๆค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังมีรั่วอยู่เจ้าค่ะดูตัวเองแล้วก็ยังมีรั่วพยายามน้อยลงน้อยลงพยายามน้อยให้มากให้มันหมดเลยก็รู้ว่าพยายามน้อยแต่ว่าการอยู่เนี่ยดูจากตัวเองว่าก็อยู่เกินครึ่งแล้วค่ะอยู่เกินครึ่งค่ะนะแต่ถ้าไม่อยู่เกินครึ่งจะวุ่นวายแล้วก็หาวนี่ก็จะไม่หายสังเกตดูนะคะเมื่อปีก่อนๆนู้นถ้าหาวเนี่ยยังไม่หายก็คือว่าใจเราของเรามันยังออกเกินครึ่งตอนนี้อยู่เกินครึ่งแล้วจะสงบหรือเปล่าตอนนี้ก็หายแล้วเนาะหายแล้วค่ะก็ยืนยันได้เนี่ยญาติธรรมไม่ทราบว่าปฏิบัติจะค่ะหายแน่ๆหายแน่ค่ะหายแน่ค่ะวันนี้ขอรบกวนเวลาหลวงพ่อโมทนาสาธุนะสาธุการที่จิตเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเป็นสมาธิชนิดหนึ่งที่เป็นปราการที่อะไรเข้าไม่ได้อะไรก็ต่ออะไรก็มาอยู่กับเราไม่ได้เขาเรียกว่ามันเป็นกำแพงที่ควบคุมสิ่งต่างๆไม่ให้เข้ามาในตัวเราได้เลยเพราะว่ามันเป็นสมาธิมันเป็นทั้งแท่งอ่ะเป็นทั้งกายทั้งใจด้วยก็มีคำถามหลงเหลืออยู่เนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับจากกรุงเทพมหานครครับจากโยมวุ่นครับโยมถามว่าสมัยพุทธกาลเราพอจะรู้ว่าพระภิกษุรูปไหนเป็นพระอรหันต์หรือบรรลุโสดาบันแต่สำหรับในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าพระภิกษุรูปไหนสำเร็จอรหันต์หรือว่าโสดาบันคือสมัยพุทธกาลก็มีพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่ว่าให้ความตัดสินช่วงแรกๆเนี่ยท่านก็ให้คนพระสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านประพฤติปฏิบัติก็เขาเรียกว่าเข้าเฝ้าแล้วก็เอาธรรมะที่ปฏิบัติไปส่งไปรายงานแล้วก็พุทธเจ้าก็จะตัดสินว่าถูกผิดอย่างไรนั่นเขาเรียกว่าพุทธเจ้าพยากรณ์ตอนหลังๆมาในภิกษุเยอะมากท่านก็ให้ลักษณะเหมือนว่าให้ดูตัวเองเหมือนกันตอนท้ายๆนะถ้าเรียกว่าแว่นส่องธรรมท่านตัดเรื่องพระสูตรของว่ากระจกส่องตัวเองเขาเรียกว่าแว่นส่องธรรมหนึ่งว่าให้สังเกตตัวเองนะเพราะว่าท่านทำนายมากแล้วไม่ไหวคนพระเยอะนะแต่หลังจากพุทธกาลมาแล้วเนี่ยเราใครจะทำนายเราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคือเราเนี่ยรู้คนอื่นยากนะแต่ตัวเองจะต้องรู้ตัวเองรู้ตัวเองนั่นแหละคือเรียกว่ารู้ตัวเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะบอกใครว่าตัวเองบรรลุนะพุทธเจ้าก็ห้ามบอกอยู่แล้วอย่าบอกตัวเองว่าตัวเองบรรลุธรรมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ให้พูดธรรมะเป็นกลางๆไป
นะแต่ว่าใครจะเข้าใจยังไงก็เรื่องของผู้อื่นแต่การพูดธรรมะคือพูดกลางๆไม่เอ่ยบุคคลว่าการพูดนั้นหมายถึงใครเขาเรียกว่าพูดกลางๆได้อยู่นะแต่ว่าไม่ควรที่จะบอกว่าตัวเองบรรลุนะเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์นี่ห้ามเลยนะห้ามไม่ให้บอกเพราะว่ามันไม่เหมาะไม่ควรในการพูดอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการยากอยู่นะเพราะว่าเราเข้าใจยากแล้วเราก็ฟังไว้กันแล้วกันเนาะก็แค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่ครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมจาตุรงเจริญพรใจโยมจากสมัชการครับอาจารย์สององค์ครับเจริญพรเจริญพรแล้วผมขอถามอ่ะเวลาผมสวดมนต์ทุกวันเนี่ยจะสวดมนต์ตอนเย็นอ่ะมันมีแต่คนบ้านผมเป็นบ้านชาวเฮาครับแล้วบ้านข้างๆเขาชอบโวยวายเวลาสวดมนต์ชอบโวยวายชอบด่าชอบด่ากระแทกกระทันอะไรเนี่ยแล้วทีนี้ทำให้จิตตกต้นอยากจะสวดเวลาจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ก็ทำไม่ได้ก็จะชอบเอะอะโวยวายนี่จะทำยังไงดีครับขอผมก็ตอบให้ผมหน่อยก็เก็บมันทุกอย่างแต่ตอนนี้ผมเก็บวุ่นมากเลยครับผมก็เกิดขึ้นในการนมัสการครับสาธุเนาะก็บ้านใกล้กันเนาะบ้านติดกันก็จำเป็นต้องกระทบกระทั่งแต่ว่าเราจะแก้เขาก็แก้ยากเพราะว่าเขาเองก็ต้องแก้ที่เขานะแต่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้เขาได้เราแก้ที่เราแก้ที่เราก็หาทางออกอย่างอื่นว่าสวดมนต์สวดในใจก็ได้นะหรือนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมเราก็ทำของเราแล้วก็ถือว่าสิ่งที่ขัดขวางหรือว่าสิ่งที่ไม่เอื้อต่อการกระทำของเราที่เขามีอาการอย่างนั้นเป็นเครื่องทดสอบเรานะก็ทำให้เรามองอย่างนี้ไปก็เราจะสามารถที่จะฟันฝ่าได้ไหมอะไรทำนองนั้นไปก็เป็นลักษณะที่ว่าไม่ได้ถือโทษกลายว่าเป็นบทเรียนเหมือนก็ข้อทดสอบเราอย่าให้ใจตกเกินจนที่ว่ากู้ไม่ค่อยได้เราก็จะเสียกำลังใจในการกระทำนะแต่เราพยายามปลอบชโลมใจว่าทุกอย่างเนาะมันมีอุปสรรคเราแก้ที่เขาแก้ที่เขาเราแก้ที่เราแก้ที่เราดีกว่าแก้ที่เขาตอนนี้ยังไม่ได้หรอกเพราะว่าน้ำกำลังเชี่ยวอยู่เนี่ยอะไรก็คงจะทำให้เราเนี่ยเป็นผลร้ายที่ว่าจะต้องไปแก้ที่เขาเราแก้ที่เราก่อนเนาะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคแล้วกันถ้าเราผ่านอุปสรรคนี้ได้เราก็ถือว่าดีนะที่เขามาทำอย่างนี้ถ้าไม่งั้นเราอดทนก็จะไม่มีเกิดในเราอดทนตรงนี้ได้เราอดทนที่อื่นก็ได้อันนี้ก็ถ้าเรามองแง่นี้มันก็จะเป็นอีกแง่หนึ่งกำลังใจเราก็ชื้นขึ้นมาเนาะเอาเป็นว่าเราทำดีเนี่ยเขาเรียกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดนะเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคและการที่จะข้ามอุปสรรคนั่นคือบารมีของเราเนาะเอายังไงเป็นบารมีก็แล้วกันเราจะได้สบายใจเนาะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากจังหวัดชัยภูมิครับโยมต้อยโยมถามว่าเวลานั่งพิจารณากายเห็นหนอนแล้วมีอาการสลดรังเกียจและก็กลัวมากจะทำยังไงดีเจ้าคะคือเราเอาอย่างนี้นะถ้าโยมเห็นหนอนและเห็นสลดสังเวชอย่างนี้นะก็กลัวเนี่ยแสดงว่าโยมแยกความรู้สึกเป็นสองฝ่ายสองฝ่ายยังไงหมายถึงว่าผู้ดูกับผู้ถูกดูมันทำให้เรากลัวทันทีเลยนะ แต่ถ้าเกิดว่า เราไม่แยกความรู้สึกนี้เป็นสองฝ่ายอย่างโยมแดงทำเนี่ยจะไม่กลัว นะจะไม่กลัวหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าผู้ดูกับผู้ถูกดูเหมือนกับว่าคนสองคนดูกันอยู่เช่นว่าคนตายเนี่ยตายให้เห็นแต่คนเป็นกำลังดูอยู่ดูคนตายอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนสองคนกำลังดูกันอยู่ไอ้คนหนึ่งตายคนหนึ่งเป็นว่างั้นเถอะแต่ทำยังไงให้คนตายกับคนเป็นเนี่ยเป็นคนเดียวกันเข้าใจไหมนะเข้าใจไหมว่าทำยังไงจะให้คนดูกับคนที่ถูกดูเป็นคนเดียวกันถ้าโยมทำความรู้สึกนี้โยมจะหายทันทีเลยนะแก้ตกแสดงว่าโยมเห็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าผู้ดูกับผู้ถูกดูเป็นแน่นอนถึงได้กลัวถึงก็สะอิดสะเอียนก็ดีทำเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะอ้วกก็ดีจะอาเจียนหรือว่าไม่กล้าดูหรือกลัวนะทำนองนั้นเป็นเพราะเราแยกความรู้สึกสองฝ่ายทั้งนั้นถ้าเราเอาเป็นคนตายกับคนเป็นนั่นน่ะเป็นคนเดียวกันซะหายทันทีนะลองไปทำดูเนาะยังไงลองทำดูยังไงรายงานผลมาเพราะว่าแน่นอนหายแล้วก็เป็นวิธีที่ถูกด้วยที่หายด้วยถ้าถูกด้วยฉะนั้นคนที่บอกว่ายังรอยแดงๆในลอกเป็นหนอนเนี่ยเป็น
เต็มบรรซอกกระดูกกระเดิงมีหมดเขาทำไมเขาไม่กลัวล่ะเขาไม่รังเกียจเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวกันดูได้แล้วก็ปัญญาของเราก็ยอมรับว่าเรากลัวก็ได้เท่ากลัวก็เท่านั้นไม่กลัวก็เท่านั้นเรามีของเราอยู่อย่างเนี้ยมันก็เลยยอมรับแรกๆอาจจะเป็นลักษณะว่าเรายังใหม่อยู่ด้วยการที่คนใหม่เนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่ายังกล้าๆกลัวๆนี่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นของใหม่นะแต่นานไปเหมือนโกยมคันธารถเนี่ยว่าที่แรกก็กล้าๆกลัวๆเหมือนกันเพราะว่านึกโหดๆทั้งนั้นอย่างเงี้ยแต่ต่อไปก็ชินแล้วเห็นคุณค่าเลยว่าที่โหดทั้งหมดเป็นประโยชน์หมดเลยเพราะอะไรเพราะเราห่างเหินกับตัวเองที่ไม่ได้คิดเรื่องนี้มานานอยู่ๆเราจะใช้ความคิดลักษณะนี้เข้ามาเนี่ยเหมือนก็เรารับไม่ได้แต่ที่เรากล้าทำเพราะว่ามันเป็นความจริงที่จะต้องเกิดแล้วก็เป็นความจริงที่เราเลี่ยงไม่ได้เราจึงกล้าทำว่ากลัวก็ต้องทำไม่กลัวก็ต้องทำเพราะเราจะต้องเป็นนี่ปัญญาตรงนี้ก็จะไปเคลียร์แล้วเราจึงกัดฟันทำไปแต่ใหม่ๆก็ยากนิดหนึ่งตรงที่เรากัดฟันนิดหนึ่งแต่ทนเอานิดหนึ่งนะไปสักระยะหนึ่งเราจะเห็นคุณค่าว่าโอ้ดีนะเราอดทนทำมาตอนนี้ไม่กลัวเลยชอบเลยยิ่งเน่ายิ่งชอบยิ่งโหดๆยิ่งชอบเหมือนก็แบบมันถึงใจดีทำให้น้ำตานี่เล็ดไหลมาสลดสังเวชยิ่งดีแล้วกลายเป็นว่าที่กลัวนั้นไม่กลัวแล้วก็กลายเป็นเรื่องดีซะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเรายังใหม่ยังไม่คุ้นเคยทำให้เรานี่มีบ้างตรงนี้ขอยอมรับหน่อยนะนั้นนักปฏิบัติต้องทนตรงนี้หน่อยแล้วก็การที่เราเจริญอย่างนี้เนี่ยหมายถึงว่าเป็นการเจริญอะไรเราเจริญสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4เนี่ยหรือเรียกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ากายคตาสติก็ได้หรืออสุภกรรมฐานก็ได้นะมรณานุสติมรณสติก็ได้นะเขาเรียกว่าการที่เอานึกถึงตัวเองเป็นซากศพนึกถึงความตายซึ่งเป็นหนึ่งในข้อหนึ่งของสติปัฏฐาน4ก็คือหมวดข้อที่1ก็หมวดของปัจฉา9หมวดอาการ32หมวดธาตุ4ก็คือข้อแรกเลยท่านให้ทำเลยฉะนั้นอยู่ๆเรามาทำตรงนี้เลยเนี่ยเราทำข้อแรกของสติปัฏฐาน4เลยนะเขาเรียกว่าพิจารณากายในกายทั้งกายภายนอกทั้งกายภายในว่าเป็นธาตุบ้างเป็นอาการ32ที่ไม่มีอะไรเป็นของไม่เที่ยงบ้างเป็นป่าช้า9เหมือนกับว่าศพ9ระยะนะบางคนบอกว่านึกอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันจะดีไหมก็คือดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่พุทธเจ้าสอนให้ทำแสดงว่าทำแล้วนี่มีผลแต่เราไม่เคยก็เลยว่าเป็นของเหมือนกับว่าเป็นของดีกล้ากลัวๆแต่ว่าใหม่ๆก็เป็นได้เป็นอยู่เหมือนกันเพราะเราไม่คุ้นเคยแต่ทำแล้วเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าทีหลังว่าทำแล้วมีความสุขมากนะมีจิตเป็นสมาธิถ้ามันทำอย่างนี้นะกิเลสไม่ออกทำไม่ออกกิเลสทุกตัวจะอ่อนลงเลยนะเราเห็นอย่างนี้อ่อนเลยแล้วก็ปัญญาเราจะเยอะนะปัญญาของเราจะมากแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าเกิดมาเพื่ออะไรกันหนอทำไมเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บเพราะเรามีตรงนี้เขาเรียกยึดมั่นร่างกายนี้เองทำให้เราได้เกิดหลายภพหลายชาติแต่ถ้าเรามาเบื่อร่างกายนี้เราจะย่นภพย่นชาติเข้าต่อไปเราจะไม่มาเกิดเพราะว่าเกิดมาก็มีร่างนี้อีกแล้วร่างนี้เดี๋ยวนี้เราก็เบื่อแล้วเราจะไปยึดมั่นอะไรกับร่างต่อไปนะอันนี้ก็เรียกว่าการเบื่อร่างนี้ก็เบื่อทุกๆร่างการลักล่างนี้ก็ลักทุกๆล่างเหมือนกันก็ต้องมีภพมีชาติต่อไปอันเดียวกันฉะนั้นการที่ทำอย่างนี้เขาเรียกว่ากำจัดฉันทราคะหรือกำจัดอุปทานขันห้าฉะนั้นการทำอย่างนี้เนี่ยพุทธเจ้าท่านก็สอนไม่ว่าบรรพชิตหรือว่าคารวะมาตลอดฉะนั้นบรรพชิตกับพระเนี่ยก็คือว่าบวชปุ๊บก็ให้เลยนะผมคนเล็บหนังจะมองเป็นธาตุก่อนก็ได้จะมองเป็นปัจฉาก้าวก่อนก็ปัจจุบันปัจฉาก้าวตามก็ได้หรือจะมองเป็น เขาเรียกว่าเป็นปฏิกูลเป็นของไม่เที่ยงอะไรทำนองนั้นได้หมดเลยเขาเรียกว่าไตรลักษณ์นะไตรลักษณ์ก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นการอบรมจิตอย่างนี้นะเพื่อสั่งสอนใจเนี่ยให้ยอมรับว่าเราเกิดมาไม่มีอะไรและการทะเยอทะยานหรือการคึกขนองของจิตที่มีอยู่เนี่ยเขาก็จะอ่อนตัวลงเขาจะไม่คึกขนองเหมือนเมื่อก่อนทำให้จิตของเขาจิตเนี่ยสงบระงับลงไปไม่คึกขนองไม่รู้จะลิงโลดเพื่ออะไรเมื่อก่อนมันลิงโลดมันคึกขนองไปหมดนะเพราะว่าเขายินดีในโลกเกินไปยินดีในตัวเองนะอันนี้มันมาจากตรงนี้หมดแต่ถ้าเรามาเบื่อตัวเองเนี่ยทุกอย่างก็เป็นผลทำให้เรานี่คลาย
ราคะโทสะโมหะก็จะเบาลงเบาลงเบาลงนี่เป็นปฏิปทาที่ออกจากทุกข์ได้ก็คือทางสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นการลงสนามแต่มรรคเนี่ยเป็นแผนที่แต่ทั้ง2อยู่ร่วมกันนะเราจะเห็นว่ามรรคเนี่ยรวมสติปัฏฐาน4ไปในนั้นด้วยฉะนั้นเราพูดว่าการปฏิบัติก็คือมรรคหรือสติปัฏฐาน4นี่เองการปฏิบัติก็ทำอย่างนี้แหละทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนอย่าไปทำน้อยแล้วทำต่อเนื่องจนกว่าจิตเราเนี่ยไม่อยู่ข้างนอกเลยอยู่แต่ข้างในตัวอยู่ในตัวจนในที่สุดแล้วเนี่ยเราเป็นพระโสดาบันได้เนี่ยจิตเราไม่อยู่ในโลกทั้งใบนี้เลยอยู่แต่ในตัวเท่านั้นนะถ้าเป็นโสดาบันไปเนี่ยจิตไม่รั่วเลยแล้วก็ไม่เผลอเลยนะแต่ว่าใหม่ๆก็มีเผลอมีรั่วนั่นก็คือธรรมดาเรายังว่าที่อยู่ว่าที่ก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นทางนี้เป็นทางที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงวันนี้ทางรายการเราก็มาสุดท้ายรายการพอดีสำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถอสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ